สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสทุนไหนวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนเป็นรายการเกาะติดขอโทษคุยกันวันเสาร์ค่ำแหมจัดกันทุกวันนะครับตอนนี้เราจัดตั้งอาทิตย์ละ4ครั้งนะฮะจันทร์พฤหัสเสาร์เริ่มรอบแถมรอบพิเศษวันอาทิตย์ตอน3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเพื่อที่จะเปิดปิดช่องว่างเรื่องหลายคนอยากจะถามสดผมปรากฏว่าการถามสดหลายคนก็ยังเข้าไม่เป็นนะครับยังเข้าคลับเฮาส์ไม่เป็นผมก็บอกไปทีนึงแล้วลองไปทำดูนะครับเข้า Play Store แล้วก็กดถ้าใครยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้อัปโหลดครับเฮาก็ไปอัปโหลดเสียถ้าต้องการจะฟังสุนัยสดและก็ถามสดพร้อมกันเวลานั้นเลยนะเข้าไปในห้องคลับเฮาส์ประวัติศาสตร์เรื่องเล่านะครับผมเข้าใจว่าเพื่อนๆคงทำเป็นกันเยอะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะยังขัดข้องอยู่ผมก็แนะนำไปแล้วก็ลองไปถามลูกถามหลานดูนะครับเด็กๆ เขาเก่งวันเสาร์นี้ยังหนีเรื่องของการประชุมเอเปกไม่ได้แต่เป็นการเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในเรื่องของเอเปกนะครับหัวข้อวันนี้น่าจะสรุปได้ในระดับหนึ่งว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ต้องการทำนั่นคือการชุบตัวแล้วก็เป็นการชุบแบบมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพที่ศาลฎีกาใกล้ๆสนามหลวงนะครับเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมก็เห็นมานานแล้วแล้วก็จากประเทศไทยมานานแล้วเขาจะมีช่างรับชุบทองคือชุบไม่ใช่ทองจริงนะชุบเอาครับชุบคุณภาพดีหน่อยก็อยู่ได้นานคุณภาพไม่ดีก็อยู่ได้ไวก็ลอกหมดแล้วนะครับคุณประยุทธ์ใช้เอเปกนี่ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ได้สั้นหรือยาวเพราะวันนี้ผมเฝ้าตามข่าวตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเรื่องการที่คุณประยุทธ์จะนำผู้นำเอเปกเข้าเฝ้าในหลวงเพราะว่านี่คือไฮไลท์ที่คุณประยุทธ์ตั้งอกตั้งใจทำมาก็ตั้งแต่ต้นปีอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วผมเรียนท่านมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับเพื่อจะอ่านสถานการณ์ทางการเมืองว่าคุณประยุทธ์ตั้งใจไว้เนี่ยดังนั้นโอกาสที่คุณประยุทธ์จะถูกออกจากการเมืองตั้งแต่ต้นปีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครบ8ปีแล้วจะอยู่ได้ไหมคงจำก็ได้นะครับตั้งแต่ต้นปีเดือนสิงหาคุณประยุทธ์จะอยู่ครบเสร็จแล้วจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็บอกไม่มีทางเพราะว่างานเอเปกเป็นงานใหญ่ที่วังเขาต้องการสิ่งนี้และคุณประยุทธ์ก็ไปกราบบังคมทูลแล้วว่าจะสร้างพระบารมีของพระองค์นะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำได้แค่ไหนวันนี้มาตามข่าวต่อนะครับหัวข้อที่ตั้งไว้วันนี้คือเผด็จการสันหลังหวะพาป่วนทบทวนไทยได้อะไรในเอเปกอันนี้ท่านทบทวนกันเองแล้วกันนะครับได้อะไรผมเป็นเพียงแต่ผู้เสนอหัวข้อและก็หลายคนก็แสดงความเห็นมาแล้วนะครับขอบพระคุณมากเดี๋ยวเราจะอ่านกันตอนเบรกท้ายเรามาดูก่อนครับภาพที่ผมนำเสนอกับท่านไปก็เป็นเรื่องของคุณประยุทธ์ที่ต้องเผชิญกับม็อบแน่นอนที่สุดการเผชิญกับม็อบนี้เป็นเรื่องของคุณประยุทธ์เองที่กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดการเด็ดขาดตำรวจนี่ยังว่าแล้วครับนายสั่งแล้วแล้วยิ่งชุดคอฝอด้วย ชุดคอฝอนี่เป็นสายตรงของวังนะครับอบรมหลักสูตร904แล้วท่านอาจจะบอกเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องสายตำรวจไม่ใช่แล้วครับอันนี้ละสายตรงชุดคอฝอนี่ตำรวจตำรวจราชองครักษ์
ทั้งโดยกลุ่มโดยตรงและก็องค์กรอื่นๆที่เอาเข้ามาอาจจะเอาตำรวจจากต่างจังหวัดเข้ามาเสริมดังนั้นวันนี้ข่าวเรื่องตำรวจคอฟอถึงได้มีบอกกูนี่ของแท้ปราบมวลชนด้วยความรุนแรงแล้วก็ประกาศด้วยเสียงออกมาเลยครับแต่ผมอาจจะไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าท่านองค์จะเห็นแล้วล่ะว่ากูนี่ของแท้จำมาไว้เอาละครับดังนั้นความสำเร็จคุณประยุทธ์มีมากแค่ไหนผมเป็นที่มาของคำถามฮะวันนี้โพจัดเอเปกโหนวังแค่มันจะฟอกตัวเป็นนายกต่อหรือเพื่อประโยชน์ของชาตินะครับก็ความเห็นแรกก็แค่มันจะฟอกตัวเป็นนายกต่อความเห็นสองเพื่อประโยชน์ของชาติก็ให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันนะครับว่าสิ่งที่จัดเอเปกนี่มันเพื่ออะไรกันแน่เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยวันนี้ต่อเชื่อมจากเมื่อวันพฤหัสหัวเรื่องของวันนี้นะครับที่เราให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความเห็นด้วยนะครับในหัวข้อว่าเผด็จการสันหลังวะพาป่วนทบทวนไทยได้อะไรในเอเปกเดี๋ยวเราค่อยบอกอีกทีนึงนะครับเรื่องของโพลคราวที่แล้วตอนนี้เรือออกจากท่าแล้วแต่ลืมรายงานผลโพลไม่เป็นไรเดี๋ยวรายงานตอน2ตอน3ก็ได้ครับผมเห็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าววันนี้มี3ประเด็นที่เราจะคุยกันในประเด็นของเอเปกเรื่องแรกหนีไม่พ้นแล้วครับเรื่องของรัชกาลที่10เป็นหลักฐานภาพข่าวที่จับต้องได้เต็มที่คือพาดหัวเมื่อวานนี้วันที่18วันศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมอย่างเป็นเรื่องราวนั้นจบแล้วมาถึงวันเสาร์นี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาจจะมีทวิภาคี2รัฐบาลประชุมกันดังนั้นข่าววันนี้วันเสาร์เลยเนี่ยผมก็ตามมาตั้งแต่วันที่17ไม่เห็นข่าวเรื่องคุณประยุทธ์จะนำผู้นำเอเปกเข้าเฝ้าในหลวงมติชนผู้นำโลกพลึบประยุทธ์รับทั้งวันโก้เลยครับแต่ตัวใหญ่กว่าคือนำเข้าเฝ้ารอ10แต่ไม่เห็นครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องแปลกอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นภาพฉากที่ผมให้ทำให้ท่านดูนี้เป็นไฮไลท์คือเรื่องของสีจิ้นผิงจับมือทำไมสีจิ้นผิงจับมือถึงเป็นไฮไลท์เพราะว่าพอลงจากเครื่องบินมานี่สีก็แสดงตัวกับประยุทธ์นี่หลายคนคิดนะไม่ใช่ผมคิดนะสื่อเขาก็คิดนะคือประยุทธ์นี่แหมก้มกราบไหว้แล้วไหว้อีกโค้งกันจนแม่โค้งแทบหัวจะจดเท้าแล้วนะแต่ว่าสีจิ้นผิงไม่รับไหว้จะบอกว่าสีจิ้นผิงไม่รับไหว้ก็เพราะว่าเฮ้ยเขาคนจีนเขาไม่เขาเป็นประธานาธิบดีจีนเขาไหว้ไม่เป็นเอ๊ะจะเห็นเมียไหว้เป็นไหมเมียไหว้เป็นครับแล้วก็ผมเห็นจากอาการของสีจิ้นผิงลงจากเครื่องบินมานี่ถ้าเป็นประธานาธิบดีมหาอำนาจอื่นๆนี่เขาต้องจับมืออย่างน้อยที่สุดก็แสดงความกระชับกันก็กอดกันอะไรกันอันนี้สีจิ้นผิงยืนเฉย
าจจะเป็นเพราะท่านเป็นคนแบบนั้นก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ดังนั้นข่าวประเด็นเรื่องสีจิ้นผิงไม่ยอมจับมือกับประยุทธ์นี่มันมีไม่ใช่ตอนเดียวมันมี2ตอนก็กลายเป็นหัวข่าวนะครับโฆษกรัฐบาลโร่แจงวุ่นดราม่าสีจิ้นผิงเมินจับมือตู่เหตุจีนเข้มป้องกันโควิดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนี่คือข่าวหัวข่าวที่2ที่ผมจะสรุปอีกอันนึงก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสสำหรับ YouTube นะครับคือเรื่องการปราบของเจ้าหน้าที่ที่กระทำกับประชาชนอย่างรุนแรงแล้วก็ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสเสียอวัยวะเลยครับมีนักข่าวคนหนึ่งตาแตกเลยก็เลยพิการนะครับทำกันอันนี้มันหนักมากนะครับข่าวนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่คู่กับข่าวการประชุมเอเปกเผยใหญ่กว่าด้วยช่างภาพต่างประเทศรอยเตอร์เจ็บโดนวัตถุแข็งที่บริเวณดวงตาขวามติชนเขาถือเอามาเป็นไฮไลท์สามประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยกันเอาประเด็นเรื่องของวังก่อนก็แล้วกันเพราะเรื่องของวังนี้เป็นเรื่องที่ผมคุยกับท่านมาตั้งแต่ต้นปีนะครับตามหัวข่าวที่ท่านเห็นที่ของสุไนทีวีเนี่ยว่าคุณประยุทธ์ใช้สถานการณ์เอเปกโหนวังแล้วไฮไลท์เนี่ยเราก็ได้ข่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมีการเสริมบารมีของในหลวงรัชกาลที่10เนื่องจากภาพลักษณ์ของท่านในข่าวต่างประเทศนั้นเสียหายมากนะครับในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี่ผมไม่พูดอีกทีนะครับมันก็อาจจะตอกย้ำเดี๋ยวจะหาว่ามามีเป้าประสงค์ที่จะโจมตีรัชกาลที่10ไม่ใช่ครับแต่ว่าคุณประยุทธ์ใช้ประเด็นนี้เนี่ยในการที่จะนำเสนอเพื่อให้คุ้มครองคุณประยุทธ์อยู่จนถึงปลายปีคือการประชุมเอเปกวันนี้ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่คุณประยุทธ์คิดว่าไม่ผ่านก็ผ่านคุณประยุทธ์อยู่ครบ8ปีแล้วศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความใครก็คิดว่าไม่ผ่านแน่สุนัยก็บอกผ่านแล้วมันก็ผ่านหมดทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์จะอยู่ต่อได้ไหมแต่มันแปลกตรงที่การวางพล็อตการเมืองของคุณประยุทธ์เนี่ยให้มาถึงเอเปกแล้วโหนวังเต็มๆเราก็ตามข่าวว่าตกลงข่าวของการเข้าเฝ้าเนี่ยจะเป็นวันไหนไม่มีข่าวครับผมก็ตามจังเลยครับเมื่อวันที่15พฤศจิกาก็มีคำสั่งของราชสำนักให้ปิดพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วไม่รับนักท่องเที่ยวเข้าไปดูนะครับเพื่อจะรับผู้นำเอเปกเข้าเฝ้าในหลวงและพระราชินีนี่เป็นข่าวของเนชั่นนะครับข่าวเนชั่นนี้สำนักข่าวเนชั่นเขาไม่ได้เป็นข่าวเจาะนะฮะเป็นข่าวมีทางการเลยครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าสำนักนี่ครับสำนักพระราชวังแจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับตั้งแต่วันที่17 18พฤศจิกายน2565จัดพิธีต้อนรับผู้นำเอเปกเข้าเฝ้าในหลวงพระราชินีก็ไม่รู้วันไหนแต่จน17 18ก็ไม่มีข่าวล่าสุด18นี่ผมดูข่าวในพระราชสำนักก็ไม่มีแต่วันนี้ไม่ได้ดูนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งผมก็กำลังจะจัดมันอีหลักอีเหลือข่าวสด2ทุ่มที่จะดูข่าวในราชสำนักไม่มี
แล้วก็รายละเอียดของข่าวเนชั่นนั้นท่านดูอีกนะครับให้รายละเอียดจนถึงขนาดว่ามาแน่ๆได้เข้าเฝ้าแน่ๆสับดูภาพที่เอามาประกอบวันที่16ถึง18สำนักพระราชวังจัดสำนักพระราชวังปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีต้อนรับผู้นำเอเปกก็ไม่รู้วันไหนเนี่ยเป็นภาพข่าวอย่างนี้แล้วมีการขอบคุณด้วยนะครับมีการขอบคุณข่าวของสำนักพระราชวังครับเป็นข่าวสำนักพระราชวังจริงๆเลยเอ๊แต่จนถึงวันนี้ก็ไม่เห็นมีการเข้าเฝ้านะครับไม่มีการเข้าเฝ้าดังนั้นข่าวหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งผมถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์หลักทางการเมืองนะครับเขาพาดหัวอย่างนี้นี่มันก็ชัดเจนนะครับว่ามีแน่นำเข้าเฝ้าไม่ใช่บอกว่าเตรียมการเข้าเฝ้าเฉยๆนะครับไม่ใช่เตรียมการเข้าเฝ้าเฉยๆมาดูหัวข่าววันที่18ทั้งวันหน่อยผมให้ท่านดูข่าวหนังสือพิมพ์ในขณะที่มติชนหัวข่าววันที่18เช้านะครับมีเข้าเฝ้าแน่ไทยรัฐไม่มีเลยไม่ได้ลงข่าวนี้ในหน้าหนึ่งเลยแต่มีข่าวออนไลน์ของไทยรัฐเดลีนิวก็บอกถึงข่าวในหลวงเสด็จไปดูชมพิพิธภัณฑ์ชุดพระราชินีเสด็จแม่นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องประยุทธ์ไปรับสีจิ้นผิงรับผู้นำเอเปกคนนั้นคนนี้ข่าวสดก็บอกว่าสีมาแล้วแต่ไม่มีฉบับไหนลงข่าวแนวหน้าก็ลงแนวหน้านี่เขาอย่างว่านะฮะอันนี้ติ่งเผด็จการเต็มๆเขาก็เปิดข่าวใหญ่รับสีจิ้นผิงท่านจะเห็นนะครับไม่มีฉบับไหนลงข่าวเรื่องนี้เลยสยามรัฐเจ้าหน้าที่ปะทะม็อบป่วนเอเปกเรื่องอนุทินไม่มีเก้าอี้สาธิตอันนี้วิเคราะห์ก่อนหลังเพราะว่าพรรคประชาปัตย์นี่แตกแล้วไทยโพสต์ก็ลงให้เต็มๆนะครับลงให้กับประยุทธ์เต็มๆจะเห็นชัดเจนนะไทยโพสต์กับแนวหน้านี่เป็นสื่อกล้วยของรัฐบาลแน่นอนแล้วนะฮะก็ไม่มีข่าวเรื่องที่จะพูดถึงวังเลยทั้งที่โปรโมทวังเต็มที่กรุงเทพธุรกิจนะครับไม่มีลงข่าวกรุงเทพการเมืองไม่มีผู้จัดการไม่มีแม้กระทั่งบางกอกโพสต์ก็ไม่ลงแต่บางกอกโพสต์นี่พูดดีนะครับ Big Power Contest Unwelcome เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเรื่องของจีนต่อไปโดยสรุปแล้วไม่มีครับไม่มีข่าวมีอยู่ฉบับเดียวเท่านั้นคือมติชนทีนี้เรามาดูว่าในข่าวมติชนนี้มีข่าวของไทยรัฐอีกนิดหนึ่งเป็นข่าวเล็กๆครับเป็นข่าวออนไลน์นะครับซึ่งรายงานข่าวเฉยๆเปิดกำหนดการนายกหาลือนี่ผมค้นหมดนะฮะตกลงมีกำหนดการไหมปรากฏในไทยรัฐก็บอก เปิดกำหนดการนายกหาลือผู้นำ ต่างประเทศช่วงประชุมเอเปกมีข่าวในหัวข้อ2กำหนดการครับบอกว่าจะมีเข้าเฝ้าเหมือนกันวันที่18นี่ขออนุญาตอ่านข่าวไทยรัฐนะวันที่18พฤศจิกายน2565ช่วงค่ำนายกมีกำหนดไปรับเสด็จ
การเยือนอย่างเป็นทางการของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานอับดุลอาซิสมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียพร้อมมีการหาลือทวิภาคีพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงและบันทึกความเข้าใจและเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงถวายพระกยาหารค่ำแก่มกุฎราชกุมารและนายกซาอุมีการกินข้าวพิเศษแต่ไม่ออกข่าวแต่ไม่ใช่ผู้นำเอเปกทั้งหมดเข้าพบนะครับดังนั้นจึงเป็นการยืนยันแล้วว่าจนถึงวันที่18นั้นผู้นำเอเปกไม่ได้เข้าพบไม่มีข่าวนี้แต่จะมีการเข้าพบแล้วไม่เปิดข่าวก็เป็นไปได้ซึ่งมันผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับข่าวใหญ่ขนาดนั้นปิดข่าวไม่ได้แต่ที่แปลกก็คือคุณประยุทธ์ไม่ได้โปรโมทข่าวนี้เลยมีข่าวเล็กๆในไทยรัฐออนไลน์เท่านั้นเองบอกว่ามีการเลี้ยงพระกยาหารค่ำแก่มกุฎราชกุมารคือรัชกาลที่10เลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์มีข่าวแค่นี้เองครับแต่จะบอกว่าไม่มีหมายกำหนดการก็ไม่ได้นี่ครับมีครับนี่คือหมายกำหนดการของรัฐบาลทำอีกอันหนึ่งนะครับเอเปกกำหนดการอยู่ที่วันที่18ครับเวลา 17.30 นวันที่18การเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแต่ไม่บอกว่าตกลงใครแสดงว่ามีบิลซัลมานคนเดียวอันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับไม่ให้ผมนำเก็บมาเล่าก็ไม่ได้เพราะในประเทศนั้นไม่มีใครเขากล้าเล่ากันไม่มีใครเขากล้าอ้างอิงข่าวเหล่านี้เลยนะครับเอาละอันนี้ก็คือเรื่องราวของประยุทธ์ทำงานมาทั้งปีเลยครับแล้วก็วางแผนเรื่องที่จะสร้างภาพลักษณ์ของรัชกาลที่10โดยให้ผู้นำเอเปก21ประเทศแต่จริงๆมา13เองนะฮะเข้าเฝ้าก็ไม่มีเอาละครับที่เรามาดูเรื่องของจีนหน่อยเรื่องของจีนเป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆเหมือนกันคือข่าว BBC บอกว่าเอเปกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจหลังที่ไล่เงาไบเดนและปูตินเมื่อปูตินก็ไม่มาไบเดนก็ไม่มามสามมหาอำนาจในโลกนี้มีเหลือสีจิ้นผิงมาคนเดียวBBC บอกกลายเป็นศูนย์กลางของข่าวต่างประเทศดังนั้นไอ้ที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปนี้ไม่ใครที่ติ่งจีนนะครับเดี๋ยวนี้ติ่งเผด็จการไทยกับติ่งจีนนี่เขามีเป็นพวกเดียวกันมีความคิดเหมือนกันรวมทั้งสนับสนุนจีนสนับสนุนปูตินในสงครามยูเครนแล้วก็สนับสนุนที่ปูตินกับสีจิ้นผิงรับรองให้ความคุ้มครองกับมินออนไลน์อันนี้เป็นพวกเดียวกันต้องออกตัวอย่างนี้เพราะเดี๋ยวจะมาหาว่ามาบูลลี่จีนไม่ใช่ครับนี่เป็น BBC เขาบอกว่าเมื่อมาคนเดียวก็ถูกจับตามากพิเศษทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นข่าวเมื่อวันที่18เมื่อวันศุกร์ที่เมื่อวานนี้เรื่องของสีจิ้นผิงเดินทางเข้ามาจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญแล้วสิคะนี่พอลงจากสนามลงจากเครื่องบินก็มีการไปต้อนรับกันยกใหญ่เลยประยุทธ์ไปรับเองธรรมดาเนี่ยครับการไปรับ
แขกต่างประเทศนั้นไม่จำเป็นที่ต้องนายกรัฐมนตรีจะไปรับอย่างกรณีของเอเปกนี้ก็ประยุทธ์ไม่ได้ไปรับทุกคนนะครับไม่ได้ไปรับทุกคนแล้วธรรมเนียมปฏิบัตินั้นบางทีเขาอย่างมากเขาก็ให้ปลัดกระทรวงนะครับไปรับเองปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าอธิบดีทางการอธิบดีกรมการกรมการค้ากรมการเมืองระหว่างประเทศอะไรเนี่ยเขาไปรับคือใช้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทำหน้าที่นี้ได้แต่กรณีนี้ประยุทธ์ไปรับเองนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญมากนะครับมีความสำคัญมากแล้วสิ่งที่สีจิ้นผิงพูดก็กลายเป็นเวิร์ดดิ้งใหญ่ทีเดียวก็คือบอกว่าสีจิ้นผิงบอกว่าภาษาอังกฤษลง Big Power Contest Unwelcome ถ้าจะแปลอย่างเข้าใจได้ง่ายๆก็คือมหาอำนาจบอกว่าความขัดแย้งนี้ไม่พึงปรารถนาไม่เวลคัมด้วยแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ในหัวข่าวทั้งหมดเป็นไฮไลท์ที่ทางสีจิ้นผิงเตรียมวลีทองนี้มาแล้วก็ถูกนำเสนอโดยนี่ผมให้ท่านดูไม่ทั้งหมดนะครับนี่เนชั่นลงชัดเจนดีสีจิ้นผิงกล้าวเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่หลังบ้านใครข่าวเนชั่นข่าวกรุงเทพธุรกิจสีจิ้นผิงเขียนแถลงการมาเลยครับเตรียมมาเลยอันนี้เป็นไฮไลท์ที่สีทำการแขวะมหาอำนาจแขวะอเมริกาเอากันตรงๆอย่างนี้นะครับบอกว่าเอเปกเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สนามหลังบ้านใครเอทำไมไม่ใช่สนามหลังบ้านใครนี่สนามหลังบ้านจีนหรือเปล่าเดลี่นิวสีจิ้นผิงลั่นเอเชียแปซิฟิกต้องไม่ใช่สนามแข่งขันของมหาอำนาจอันนี้ก็เป็นการแปลความหมายของคำว่า contest unwelcome สีจิ้นผิงชี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนดอกไม้หลังบ้านใครอันนี้เป็น Line Today เขาตีความใส่เข้ามาเลยไม่ใช่สวนดอกไม้หลังบ้านใครชี้แนวคิดสงครามเย็นกำลังจะกลับมาสำนักข่าวที่เขาลงข่าวต่างประเทศนี้นะครับก็เป็นการเผยแพร่ wording เขาต้องเตรียมแถลงการมาครับแล้วนี่คือไฮไลท์ที่คุณสีจิ้นผิงสร้างขึ้นผมอยากจะให้ท่านมาดูว่าตกลงไม่ใช่หลังบ้านของใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณชูวิทย์นะครับคือมาเฟียจีนตกลงใช่หลังบ้านของจีนหรือเปล่าสีจิ้นผิงนั้นพูดเพื่อจะกระทบถึงอเมริกาว่าอย่าเข้ามาอันนี้ไม่ใช่พื้นที่ของอเมริกาหรือใครคนใดคนหนึ่งแต่การพูดอย่างนี้มีความหมายต้องตั้งตีความว่าแล้วใช่ของจีนหรือเปล่าท่านมาดูนะครับคนที่แขกต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ได้รับการต้อนรับจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่กลุ่มทุนผูกขาดในประเทศไทยซึ่งเป็นคนใกล้ชิดวังและเป็นคนที่เด็กๆเขานำจดหมายไปยื่นสถานทูตต่างๆต่อต้านทุนผูกขาดในประเทศไทยคนคนนี้ไม่ได้ไปรับใครเลยครับนอกจากรับสีจิ้นผิงใครครับ เจ้าสัวทนินครับกลุ่มเจ้าสัว
ในประเทศไทยที่มีเชื้อสายจีนอันนี้ผมเลยโค้ดภาพคุณธนินทร์เจรวนนท์ไปรับสีจิ้นผิงแล้วก็กลุ่มนายทุนอีกหลายคนครับที่ไปต้อนรับแล้วก็มีการพูดจาส่งภาษาเดียวกันเลยส่งภาษาจีนตะโกนต้อนรับสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงลงมาก็ปลื้มสิจะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับพอลงมาก็นึกว่าเอ๊ะนี่มันไทกัวเลยไทกัวนี่หมายถึงภาษาจีนแปลว่ารัฐไทยเป็นภาคภาษาจีนแต่ในเซนส์ของความรู้สึกคือบ้านฉันเองมีการพูดถึงเรื่องนี้มากว่าคุณประยุทธ์กำลังทำงานต่างประเทศที่เสียหายมากสำหรับประเทศไทยอย่าลืมว่าเอาเถอะเราจะเกลียดคุณประยุทธ์ยังไงก็ตามทีแต่คุณประยุทธ์เป็นตัวแทนแต่แม้ว่าจะอาจจะไม่ชอบแต่ภาพลักษณ์ของต่างประเทศคุณประยุทธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยการต้อนรับสีจิ้นผิงก็ไปเป็นกรณีพิเศษประเทศอื่นๆคุณประยุทธ์ไม่ได้ไปส่วนใหญ่ให้ปลัดกระทรวงไปรับให้อธิบดีไปรับจากกระทรวงการต่างประเทศไปรับอันนี้คุณประยุทธ์ไปรับเองแล้วก็แสดงความนอบน้อมเกินเหตุครับที่ผมบอกว่านอบน้อมเกินเหตุนี้ผู้คนหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยการนอบน้อมกันนี้อยู่แล้วไม่ใช่ครับในทางการเมืองระหว่างประเทศนั้นเราถือว่าประเทศใหญ่ประเทศเล็กมีความเสมอภาคกันดังนั้นถ้าจะดูสมัยของทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละวุฒิภาวะของผู้นำรัฐจับมือกับบุชตอนนั้นบุชเป็นประธานาธิบดีอเมริกาก็จับมือกันกอดกันเสมอภาคกันเวลานั่งคุยกันก็ควายห้างคุยกันแต่คุณประยุทธ์นี่แสดงความนอบน้อมต่อสีจิ้นผิงจนเกินงามครับคนเขาก็มีการวิจารณ์กันมากและโดยเฉพาะยกมือไหว้ทั้งผัวทั้งเมียครับประยุทธ์พาเมียไปด้วยก็ยกมือไหว้อุ้ยประยุทธ์นี่ก้มแล้วก้มอีกสีจิ้นผิงเฉยไม่จับมือด้วยจะบอกว่าสีจิ้นผิงไม่รับไหว้ก็เพราะว่าสีจิ้นผิงเป็นคนจีนไม่ได้มีวัฒนธรรมพุทธแบบไทยที่จะรับไหว้ที่จะไหว้คนได้ไหว้เกินจริงๆแล้วการไหว้ไม่ใช่เรื่องแปลกแม้แต่กษัตริย์ชาวไปอินเดียเขาก็ยังรับไหว้ด้วยกันยกมือพูดง่ายๆว่าสีจิ้นผิงไม่มองข้ามหัวคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ไม่มีหัวครับเลยมองไม่เห็นหัวแกเพราะสีจิ้นผิงนะเขาดิวตรงกับวังครับอ้าวนี่นะพูดกันตรงๆดิวตรงกับวังซึ่งเป็นเจ้านายประยุทธ์แล้วก็ที่ผ่านมาไทยก็พึ่งพาจีนโดยเฉพาะพึ่งพาทางการเมืองหลังการรัฐประหารวันนี้มันแสดงออกชัดว่าสีจิ้นผิงไม่เห็นหัวประยุทธ์เลยถ้าบอกว่าสีจิ้นผิงเขาไม่มีวัฒนธรรมการยกมือไหว้แล้วเมียแกยกมือไหว้ทำไมเมียก็ยกมือไหว้เป็นนี่หรือว่าสีจิ้นผิงเกิดมาไม่เคยไหว้เจ้าไม่ได้เหมือนกันนะคอมมิวนิสต์เขาไม่ไหว้เจ้านะเลดการ์ดนี่ผมก็ไม่ได้ใจแต่ว่าการยกมือไหว้มันไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่สำคัญคือไม่ยกมือไหว้ก็จับมือสิก็ไม่ยอมจับด้วยคือการที่จะจับมือหรือยกมือไหว้หรือวัฒนธรรมโอบกอดกันมันเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้เห็นว่าเราเสมอภาคกันแต่เขาก็แก้บอกว่าสีจิ้นผิงนั้นวันนี้จีนเขาระมัดระวังเรื่องโควิดมากแม่โฆษกรัฐบาลไทยบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องโควิดเขาจึงไม่สัมผัสมือทางการจีนแจ้งมาแล้วแถไปได้ขนาดนั้นปรากฏว่าหลังจากรับที่สนามบินแล้วก็เข้าสู่พิธีการมีตอนแรกก็ไม่จับมือเหมือนกันไม่จับมือเหมือนกันผมให้ท่านดูคลิปกันแล้วกันนะครับเอาละภาพเจ้าสัวนี่เห็นแล้วนะครับอันนี้ผมเปิด
คลิปให้ท่านดูก็แล้วกันแล้วก็เป็นคลิปต่อกันช่วงที่ไม่จับมือซึ่งมีการกล่าวขวัญกันมากและตอนท้ายของคลิปนี้ปรากฏว่าในเวทีนั้นสีจิ้นผิงไม่ยอมจับมือทั้งที่ประยุทธ์ยื่นมือไปแล้วประยุทธ์ก็เดินๆด่าไม่รู้ทำไงเลยแคะขี้มูกเลยอันนี้มันวุฒิภาวะของผู้นำไม่มีครับแล้วนี่คือเหตุผลเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อดูนะครับ他放个位置，主任，你上我这边来。ท่านเห็นคลิปทั้งหมดท่านตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองก็แล้วกันแต่ว่ามีหลายคนมีความคิดว่านี่ตกลงประเทศไทยนี่เป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วหรือดังนั้นเรื่องที่ผมคุยกับท่านมายาวนานหลายเดือนโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่คุณประยุทธ์ออกกฎหมายขายชาติแล้วมีโปรแกรมพิเศษที่ผมก็บอกว่าสัญญาณก็คือจะรับจัดนิคมคนจีนแล้วเอาคนจีนเข้ามาผมว่าดูแล้วนี่มันน่าคิดและน่าวิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่าไทยกลายเป็นรัฐหนึ่งของจีนแล้วหรืออย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอีกว่าความคิดของผมนี้ไม่ใช่เป็นคนเดียวหลายคนเห็นภาพนี้แล้วคิดแต่คนอื่นอาจจะคิดแตกต่างกันก็เป็นได้ครับในข่าวสดนะครับซึ่งเขาพาดหัวเป็นเรื่องราวไว้ว่าโฆษกรัฐบาลไทยนะโล่แจงวุ่นดราม่าสีจิ้นผิงเมินจับมือตู่เหตุจีนเข้มป้องกันโควิดภาพของข่าวสดนี้เป็นภาพที่โต้แย้งความเห็นของโฆษกรัฐบาลเองก็บอกว่าเขาไม่ยอมจับมือเขาโควิดและล่าสุดในพิธีการแนะนำตัวในห้องประชุมใหญ่ของ
ฮอลล์ที่ประชุมกันเนี่ยนะครับหอประชุมเศรษฐกิจเนี่ยก็มีจับมือนี่แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นมันมีการอีกห้องหนึ่งแนะนำท่านเห็นไหมครับนั่นคือภาพที่ไม่มีการจับมือไม่ยอมจับมือเหมือนกันมันเป็นสองตอนด้วยนะครับอันนี้ในห้องประชุมเนี่ยอีกภาพหนึ่งก็เป็นการแนะนำคู่ภรรยาด้วยก็ไม่มีการจับมือนี่ในทางออนไลน์เขียนกันเยอะเลยครับมีคนเสนอความเห็นเยอะคุณถือแทนประยุทธ์ไปรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดูภาษากายทั้งไหว้ทั้งโค้งคำนับอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนลูกน้องไปรับนายอีกภาพหนึ่งภาพล่างนะครับเป็นภาพของห้องนักข่าวที่เขาถ่ายทอดเวลาประชุมใหญ่เนี่ยเขาจะมีห้องหนึ่งห้องนักข่าวเพื่อจะเก็บข่าวไม่ให้ตกของนานาชาติเนี่ยแล้วก็จะมีจอทีวีที่บอกถึงการจัดงานหรือกิจกรรมในห้องประชุมแล้วเขาจะถ่ายทอดมานี่คือห้องภาพข้างล่างนี่นะครับจักรพรรดิศรีไม่ยอมจับมือประยุทธ์ประยุทธ์ยื่นมือไปเก้อแล้วงงไม่รู้จะทำอย่างไรต่อได้แต่แคะจมูกท่านก็เห็นภาพทีวีที่ผมให้ท่านดูไปแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นภาพที่คุณถือแทนผู้ที่ใช้ชื่อนิกเนมว่าถือแทนนี่เขาโพสต์มาแล้ว ยังมีอีกนะครับที่มีข่าวหนังสือพิมพ์ยังแนวหน้านี้ก็เคลียร์ให้ประยุทธ์เรียบร้อยว่าเขาไม่ได้ดูถูกประยุทธ์หรอกแนวหน้าบอกไม่จับมือนายกโฆษกรัฐบาลเคลียร์ดราม่าสีจิ้นผิงเผยจีนเข้มมาตรการป้องกันโควิดไทยโพสต์นี่ก็ติงเผด็จการเต็มที่เหมือนกันก็เลยโพสต์ภาพบอกเฮ้ยไม่มีที่เขาว่าไม่จับมือนี่ไงเขาจับกันแล้วเปิดภาพสีจิ้นผิงจับมือทักทายนายกประชุมเอเปกเป็นทางการวันแรกท่านจะเห็นฉากไม่เหมือนกันนะครับฉากที่มีการจับมือนั้นเป็นฉากของการแนะนำแขกก็เหมือนกับคุณประยุทธ์ไปประชุมต่างประเทศก็จะต้องมีเป็นแบบฉบับครับเป็นโปรโตคอลที่จะต้องมีแนะนำแขกก็จะต้องขึ้นไปจับมือกันกรณีอย่างเงี้ยถ้าสีจิ้นผิงมันไม่จับมือก็ประหลาดสิจริงไหมครับแล้วจะบอกว่าจับมือแล้วจะติดโควิดแล้วจับได้ยังไงภาพนี้เป็นภาพที่คุณสีจิ้นผิงขึ้นไปในบนเวทีเป็นทางการแล้ว ไทยโพสต์บอกว่าจากข่าวนะครับภายหลังเกิดประเด็นดราม่ากรณีโซเชียลมีเดียจับผิดภาพนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนอันนี้ก็เรียกว่าไทยโพสต์เขาเคลียร์ให้ผมช่วยเคลียร์ต่อนะส่วนใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปไทยโพสต์บอกว่าภายหลังเกิดประเด็นดราม่ากรณีโซเชียลมีเดียจับผิดภาพนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนทำท่าทางเหมือนปฏิเสธการจับมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมในงานเลี้ยงอาหารค่ำกาล่าดินเนอร์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกเมื่อช่วงค่ำวันที่17พฤศจิกายนนั่นเป็นงานเลี้ยงค่ำเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อวันที่17ก็มีการจับมือบนเวทีแต่ว่าไอ้ภาพนั้นนะไม่มีการจับสรุปแล้วมันมี3ฉากนะครับที่แสดงอาการว่าสีจิ้นผิงไม่เห็นหัวประยุทธ์เนี่ยก็คือไม่เห็นหัวประชาชนไทยนั่นแหละคือมองว่าไทยไม่มีอะไรเนื่องจากว่าเขาคบกับเจ้าแล้วนี่ผมตีความนะฉากที่หนึ่งก็คือลงมาจากสนามบินลงไปเครื่องบินนั่นท่านดูข่าวเห็นแล้วฉากที่สองก็เป็นข่าวเลี้ยงอาหารค่ำวันที่17แล้วก็เห็นภาพในห้องของนักข่าวที่โพสต์กันมาฉากที่3เป็นวันที่18นะครับเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งที่29ของเอเปก
ในวันที่18พฤศจิกาในช่วงตอนต้อนรับผู้นำทันทีที่นายสีจิ้นผิงเดินทางเข้าเดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้ยกมือไหว้สวัสดีก่อนที่สีจิ้นผิงจะยื่นมือมาจับเพื่อเป็นการทักทายและถ่ายภาพร่วมกันไปที่ระลึกอันนี้คือฉากที่3เป็นทางการเข้าใจนะครับในเดลีนิวก็ย้ำอีกว่าสำหรับฉากที่2ในคืนวันที่17ที่พาภรรยาไปด้วยนั้นไม่จับมือนั้นคือภาพนี้เป็นเรื่องตอนฉากที่2ของคืนวันที่17โฆษกรัฐบาลเฉลยสาเหตุที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมินจับมือเบื้องตู่ด้วยเหตุผลแบบนี้คือป้องกันโควิดแม่มันก็ท่านก็จะเห็นเองนะครับในเดลีนิววันที่18นั้นเขาจะลงภาพทั้งวันที่17แล้วก็ลงภาพทั้งวันที่18วันที่18ก็รวมแล้วก็ตกลงได้จับมือกันดังนั้นที่ท่านบอกว่าเอ๊ะแค่จับมือมันจะถึงขนาดนั้นแล้วคุณสุนัยคิดมากไปหรือเปล่าก็นี่แหละครับในทางการเมืองระหว่างประเทศเขาก็มองกันอย่างนี้ทีนี้ผมคิดมากหรือเปล่าท่านลองมาดูต่อไปอีกนิดนึงว่าพอคุณสีจิ้นผิงลงจากสนามบินก็มีการต้อนรับอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วออกจากสนามบินเข้าที่พักครับเมื่อวันที่17เวลากลางวันนะผ่านไหนฮะผ่านเยาวราชอีตอนผ่านเยาวราชนี่ท่านจะรู้แล้วครับว่าตกลงประเทศไทยใช่มณฑลไทกัวไหมเป็นมณฑลหนึ่งของจีนหรือเปล่าต้องอย่าลืมว่าคนไทยเนี่ยเชื้อสายจีนมันเยอะแต่ว่าที่เชื้อสายจีนและที่แสดงความรักใคร่จงรักภักดีต่อจีนนี่มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับมีไม่น้อยที่แสดงออกนายสุนัยนี่ก็เชื้อสายจีนแต่ไม่ได้สวามิภักดิ์จีนนะครับสวามิภักดิ์ประเทศไทยแต่ว่าคนจีนที่ชื่นชมต่อสีจิ้นผิงโดยเฉพาะคนจีนที่เป็นเจ้าสัวได้ประโยชน์ในทางการค้าอย่างกรณีเจ้าสัวที่ผมบอกท่านเนี่ยแล้วก็คุยกับท่านมาตลอดนี่คือพื้นฐานทางการเมืองการเศรษฐกิจการเมืองไทยครับที่เราเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราจะได้วิเคราะห์ชัดเจนว่าไทยเนี่ยกับจีนนั้นมันผูกมัดกันด้วยนโยบายต่างประเทศจากวังเรื่องของการรัฐประหารเพราะหลังจากสงครามเย็นแล้วนี้โลกตะวันตกไม่รับรองการรัฐประหารแต่เจ้าไทยเขายังรัฐประหารไม่หยุดครับอย่างน้อยที่สุดช่วง16ปีมานี้ในศตวรรษที่21นี่ผมถือว่าขีดเส้นแบ่งที่ศตวรรษที่21มันเป็นยุคใหม่แล้วนี่นะวังยังรัฐประหารอย่างเป็นทางการ2ครั้งครับ19กันยา49กับ22พฤษภา57และทั้ง2ครั้งนั้นอเมริกาเขาไม่รับรองสหภาพยุโรปไม่รับรองแต่จีนกับรัสเซียรับรองครับดังนั้นนโยบายเรื่องทางการเมืองของไทยกับจีนนี้ก็อย่างที่เหตุผมบอกท่านนโยบายทางการค้าก็มีเจ้าสัวเชื้อสายจีนเต็มๆพูดภาษาจีนได้เลยเนี่ยนะก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่ดังนั้นวันนี้เราจึงเห็นว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์แล้วก่อนที่จะผมจะให้ท่านดูคลิปขณะที่คุณสีจิ้นผิงนี่แกนั่งรถเข้ามาผ่านเยาวราชครับแม่เจ้าโวยมีตั้งขบวนแถวเลยครับตั้งขบวนแถวเลยพอผ่านถึงเยาวราชมีคนจีนโบกธงต้อนรับสีจิ้นผิงตะโกนสีตะโกนชื่นชมสีจิ้นผิงให้เกียรติสีจิ้นผิงก็ไม่เป็นไรครับก็ดีก็ทำให้สีจิ้นผิงเคลิ้มดีนะครับแต่ว่าการกำหนดนโยบายหรือการทิศทางที่ไทยจะทำต่อไปนี้เนี่ยมันเห็นชัดจริงแล้วว่าภายใต้รัฐบาลเผด็จการของวังเนี่ยครับจะสู้ฮกจีนอย่างหนักที่สุด
จะยอมจีนมากที่สุดและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจีนดังนั้นถ้าเกิดสงครามจีนไต้หวันขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมเรียนท่านมาตลอดนะครับซึ่งเรื่องนี้อเมริกาเขาก็มองจีนอยู่แล้วดังนั้นการวันนี้ท่านเข้าใจแล้วนะครับทำไมไบเดนไม่มาประเทศไทยบินข้ามหัวไปมาระหว่างกัมพูชากับอินโดนีเซียชัดเจนสีเจิ้นผิงไปอินโดนีเซียก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ทำกับประยุทธ์นะครับกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนั้นสีจิ้นผิงก็ให้ความสำคัญเสมอภาคกันมีการจับไม้จับมือกันไม่ได้กลัวโควิดอะไรทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ผมจะให้ท่านดูภาพระหว่างที่วิ่งรถผ่านเยาวราชอย่าลืมว่าเยาวราชนี่มันต้องเข้าเยาวราชก่อนนะครับเขาคงจงใจละจงใจให้ผ่านเยาวราชเพื่อจะให้ประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนแสดงความชื่นชมสีจิ้นผิงและก็วิ่งเข้าเจริญกรุงไปโรงแรมโอเรนเตลพอมาถึงโรงแรมโอเรนเตลนี่แม่เจ้าโวยคันนี้หนักเลยใกล้แล้วเห็นไหมครับมีหนังสือจีนภาษาอังกฤษบอกว่าเอเปกนี่แน่นอนแล้วก็ผ่านบริเวณนี้ผมให้ท่านดูนะเป็นภาพเดียวกันนะอัสสัมชัญครับโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักภาพที่ผมโค้ดให้ท่านเห็นนั้นก็คือตึกฟอร์อีแลซึ่งเป็นบาเดอร์เป็นอาจารย์ใหญ่ของอัสสัมชัญบางรักตั้งร้อยกว่าปีก่อนแล้วนะครับที่เข้ามาตั้งโรงเรียนเขามีตึกที่ระลึกของท่านตึกฟอร์อีแลอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าอยู่ใกล้ๆกับโอเรนเตนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยก็ไปพักอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญขอให้เขาปิดห้องเรียนก็ถูกเป็นที่ห้องพักเพื่อจะรักษาความปลอดภัยให้แก่สีจิ้นผิงดังนั้นภาพที่ผมจะให้ท่านดูต่อไปนี้ท่านจะเห็นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรความรู้สึกของท่านแล้วท่านอาจจะฟังภาษาจีนไม่ออกผมก็ฟังไม่ออกแต่ว่าเป็นจีนแต้จิ๋วเสียงเขาตะโกนเนี่ยมีหลายเสียงมีหลายคำแต่คำหนึ่งที่ผมจับได้ก็ไล่เหลียวไล่เหลียวมาแล้วมาแล้วแล้วก็เป่งเสียงอวยพรทรงพระเจริญนั่นแหละทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ来了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 欢迎欢迎热烈欢迎欢迎习主席欢迎习主席热烈欢迎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 热欢迎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 习主席欢迎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 欢迎热烈招手了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 大大招手了欢迎欢迎热烈欢迎ท่านเห็นแล้วนะครับหัวหยีหัวหยีสีตัวสีไล่ล่ะไล่ล่ะไล่ล่ะมาแล้วมาแล้วพระท่านสีจิ้นผิงจงเจริญมาแล้วเอาละครับอันนี้ผมเก็บรายละเอียดให้ท่านดูเพื่อใ
รู้ว่าในประเด็นที่สำคัญนะครับใน3ประเด็นนี่เป็นประเด็นที่2เรามาดูประเด็นที่3ครับท่านจะเห็นว่าเรื่องของสีจิ้นผิงนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราดูประเด็นที่3หน่อยประเด็นที่3คือเรื่องของเหตุการณ์เป็นเนื้อของการประชุมเอเปกปรากฏว่าเนื้อความของเอเปกเป็นอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับผมไม่อยากจะมารายงานเพราะว่าผมว่ามันฟุ้งเฟ้อแล้วก็นี่คือการชุบตัวของคุณประยุทธ์ดังนั้นภาพที่เราเห็นคุณประยุทธ์ไปต้อนรับสีจิ้นผิงนี่ดีว่าอเมริกาไม่มานะไม่งั้นก็ประยุทธ์ก็ชุบตัวได้เต็มที่เลยว่าชุบทองหนาหน่อยปูตินไม่มาถ้าปูตินมาก็แม่ประยุทธ์ปลื้มเอาละสีจิ้นผิงคนเดียวก็ได้แล้ววะนะครับแล้วก็ไปรับมาครองฝรั่งเศสรับแคนาดาจัสตินทรูโดพอได้ความแต่ว่ามหาอำนาจมาเจ้าเดียวคือสีจิ้นผิงก็เลยมาใหญ่เลยภาพของคุณประยุทธ์นั้นเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำถ้าคุณประยุทธ์เป็นนักประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นทหารมาตลอดชีวิตทำการรัฐประหารสนับสนุนเข้ามาตั้งแต่หนุ่มๆเฉพาะล่าสุดนี่ก็เป็นกำลังสำคัญในการรัฐประหารปี49กับปี57ทำให้คุณจิตวิญญาณของคุณประยุทธ์นั้นไม่ใช่นักประชาธิปไตยที่ผมพูดกับท่านตรงนี้ถ้าท่านเห็นข่าวที่ลงเยอะแยะนะครับผมอาจจะไม่เอามาลงหมดเพราะว่าภาพความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำกับประชาชนนั้น YouTube เขาไม่ค่อยชอบให้ลงครับนี่ผมพยายามเอาข่าวทางการนะก็ยังไม่รู้ว่า YouTube เขาจะแบนหรือเปล่าภาพนี้เป็นข่าวของเมื่อวันที่18ที่มีการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงจริงๆถ้าคุณประยุทธ์มีวุฒิภาวะเนี่ยภาพที่คุณประยุทธ์ชุบตัวเนี่ยมันจะอลามเหลืองเลยครับแต่วันนี้มันเจอปัญหาฝุ่นขี้เถ้าเรื่องความโหดร้ายซึ่งไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้แต่ทำมาอย่างนี้ตลอดเวลา8ปีที่คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์ใช้การข่มขู่คุณประยุทธ์ใช้การปราบปรามแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นม็อบหลังจากที่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชมีการฝึกตำรวจชุดคอฝอเป็นสูตร904สูตรของราชสำนักแล้วนี่มันหนักขึ้นดังนั้นภาพเหล่านี้จึงมาลบภาพการชุบตัวของคุณประยุทธ์แน่นอนครับข่าวที่ส่งออกไปต่างประเทศก็จะกลายเป็น2ข่าวข่าวการประชุมในห้องประชุมกับการปราบปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแล้วยิ่งมีนักข่าวได้รับของนักข่าวต่างประเทศได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสเสียอวัยวะเลยนี่นะครับข่าวนี้มันทำลายภาพที่คุณประยุทธ์ชุบตัวในห้องประชุมจริงๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยเขาก็รู้สถานการณ์ว่าจะต้องเจอการปราบหนักแต่เขาคิดว่าเขาพร้อมจะแลกเนื่องจากว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนั้นหนึ่งคุณประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองอยู่แล้วคุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาแล้วตลอดเวลา8ปีที่คุณยึดประยุทธ์ยึดอำนาจและใช้การเลือกตั้งเป็นภาพหลอกนั้นคุณประยุทธ์ก็ยังใช้อำนาจคล้ายๆมาตรา44คือเรื่องของการใช้ภาวะฉุกเฉินไล่จับเขาตลอด
แล้วระหว่าง8ปีนั้นข่าวการทุจริตก็มีตลอดและเลวร้ายที่สุดก็คือการทุจริตวัคซีนโดยเจ้าสัวไทยเชื่อมต่อกับบริษัทจีนบีบบังคับให้คนไทยต้องใช้วัคซีนที่ไร้ประสิทธิภาพนั่นก็คือซีโนแวคแล้ววันนี้จีนก็เห็นเองครับตัวเองก็ใช้วัคซีนที่ไร้ประสิทธิภาพในจีนก็ยังติดโควิดหนักหนาสาหัสดังนั้นภาพหลายอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขารับไม่ได้และเมื่อเขาลุกขึ้นประท้วงก็ถูกยัดข้อหา112จนกระทั่งเขาบอกถ้าอย่างนั้นวังก็อุ้มประยุทธ์อยู่แล้วเขาก็เลยประท้วงวังด้วยเลยครับให้มีการปฏิรูป112ให้มีการแก้กฎหมาย112เพราะยัดคดียัด112ให้ดีนักก็ปฏิรูปเลยก็กลายเป็นปราบหนักขึ้นอีกซึ่งผมบอกแล้วว่าการปราบความรุนแรงด้วยความรุนแรงนั้นจะไม่ทำให้จบได้นี่พูดมาหลายครั้งวันนี้ก็เลยมาปะทุในงานเอเปคคุณประยุทธ์ภาพลักษณ์ของการชุบตัวก็ไม่เป็นผลปรากฏว่าเยาวชนเนี่ยเขาก็เตรียมงานดีเขาเคลื่อนไหวทางวิชาการนะครับตั้งแต่14 15แล้วในการที่นำจดหมายประจานวังประจานระบบเผด็จการประยุทธ์ระบบเผด็จการวังที่ร่วมมือกันนั้นไปยื่นต่อสถานทูตอันนี้ไทย PBS ตั้งแต่วันที่15กลุ่มราษฎรยื่นหนังสือสถานทูตค้านการจัดประชุมเอเปคเห็นไหมครับเสร็จแล้ววันที่17เขาก็เริ่มชุมนุมกันตั้งแต่วันที่16แล้วเขาก็ประกาศว่าจะไปยื่นหนังสือให้กับที่ประชุมเอเปกให้กับผู้นำเอเปกเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์ปล่อยไปเนี่ยนะครับภาพลักษณ์คุณประยุทธ์ก็จะดีขึ้นแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดคุณประยุทธ์มองว่าการมีม็อบนั้นจะทำให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็จะทำให้งานล่มโอ้ยไม่มีหรอกก็ไปเอาเรื่องภาพเรื่องปัญหาเสื้อแดงที่พัทยาซึ่งจริงๆแล้วไอ้นั่นล่ะเป็นการใส่ไข่สร้างกระแสให้เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆมันไม่เกิดหรอกครับวันนี้คุณประยุทธ์ก็เขียนเสือและกลัวเองครับคือสร้างภาพจนกลัวเองวันที่17ก็เลยมีการปราบปรามกันที่อโศกนี่ครับเห็นนะฮะเกิดการประทะกันเล็กน้อยบริเวณแยกอโศกมนตรีหลังตำรวจพยายามเข้ายึดอุปกรณ์ทำกิจกรรมเขาถือป้ายโถป้ายเล็กๆห่างจากศูนย์ประชุมสิริกิติ์แขกต่างประเทศก็ไม่เห็นก็ปล่อยเขาทำไปแล้วก็จบกันไปครับในระหว่างการชุมนุมนั้นถ้าเราดูก็จะเห็นว่าเด็กเขาก็เสนอนะเขาเสนอบอกว่าตำรวจถอยไปเราตกลงกันแล้วว่าจะแค่ขอไปยื่นหนังสือเท่านั้นท่านเห็นนะครับการบริหารจัดการกับฝูงชนเนี่ยในวิธีคิดของเผด็จการประยุทธ์เนี่ยแล้วยิ่งมีคอฝอของหลักสูตรวังฝึกอบรมด้วยเนี่ยนะมันทำให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นปรากฏวันที่17ก็เป็นเรื่องแล้วครับไทยโพสต์ติ่งเผด็จการก็ลงข่าวให้ม็อบป่วนเอเปกแน่บอกป่วนเลยจริงๆบรรยากาศอย่างนี้เป็นเรื่องทั่วไปของการประชุมนานาชาติทั้งโลกครับแต่ที่ไม่เป็นข่าวใหญ่เพราะเขาใช้บริหารจัดการให้สิทธิเสรีภาพก็ตกลงกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินจัดคนไปยื่นหนังสือก็เท่านั้นเองเป็นแบบพิธีของม็อบครับที่ผมพูดเพราะผมเองก็ผ่านการชุมนุมมาเราตอนหนุ่มๆก็เป็นม็อบเก่าก็เข้าใจแต่คุณประยุทธ์นี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะตนมีอำนาจไม่เข้าใจเพราะตนเป็นทหารมาตลอดชีวิตแล้วก็ใช้อำนาจจึงเชื่อมั่นว่าอำนาจนี้จะสยบสร้างความสงบได้ซึ่งผมไม่เชื่อแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมว่าไทยโพสต์หนังสือพิมพ์เชียร์เผด็จการก็บอกใส่ไข่เลยม็อบป่วนเอเปกฉุนไม่มีใครรับหนังสือประท้วงฉีกเอกสารพ่นสีใส่ตำรวจเลิกชุมนุม
นั่นวันที่17ที่คุณบอกเลิกชุมนุมมันไม่เลิกหรอกดังนั้นไอ้เรื่องการใช้ความรุนแรงกับเขานี่จะไม่มีทางจบครับเสร็จแล้ววันที่18น้องมายก็ประกาศอีกว่าเราจะไปให้ใกล้ที่สุดต่อศูนย์ประชุมสิริกิติ์วันที่17ทีนึงแล้ววันที่17นั้นเขาจัดชุมนุมนี่เขามีหลายกลุ่มนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่ากลุ่มราษฎรเท่านั้นมีหลายกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องเหล่านี้ดังนั้นกลุ่มต่างๆก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกเอ๊ะตกลงนี่ประยุทธ์ไม่เคยเห็นเขาชุมนุมกันเลยหรือไงวะเออดังนั้นสถานการณ์เช่นนี้เองคุณประยุทธ์ก็ทำลายตัวเองพอวันที่18ตรงนี้แหละครับหนักเลยเขาชุมนุมกันที่หน้าลานคนเมืองที่กทมจริงๆเนี่ยต้องชื่นชมอาจารย์คุณชัชชาติด้วยนะครับที่เขาพยายามจะหาทางผ่อนคลายไม่ให้ไปที่อื่นแต่เนื่องจากว่าคุณประยุทธ์นั้นแกไม่เก็ทเรื่องนี้เลยและแกก็มองทางเดียวสั่งการให้ตำรวจปราบปรามอย่างรุนแรงดังนั้นวันที่18เมื่อเขาชุมนุมกันตั้งแต่คืน17เขาประกาศว่า18จะไปอีกเขาก็เริ่มเคลื่อนพลออกไปที่ถนนดินสอก่อนจะถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโหท่านหลับตานึกภาพสิครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยกับศูนย์ประชุมสิริกิติ์นี่พระราม4นี่เดินนี่เหนื่อยเลยนะชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงนะครับเออผมนึกว่าเอ๊ะสุดท้ายโดยยุทธวิธีที่ประยุทธ์ใช้ตำรวจบล็อกสลายทันทีไม่ให้ไปใกล้โหถ้ามีวิธีการจัดการเนี่ยคุณปัญหานี้ไม่เกิดแล้วแล้วยุทธวิธีนี้เองครับที่กลุ่มเยาวชนคณะราษฎรและอีกหลายๆกลุ่มที่มารวมกันนั้นผมไม่รู้เขาวางยุทธวิธียังไงนะแต่ผมว่าสิ่งที่เขาทำต้องการจะประจานคุณประยุทธ์ว่าเป็นเผด็จการต้องการประจานคุณประยุทธ์ต้องการประจานวังในเรื่อง112การปราบปรามอย่างรุนแรงที่ทำมาตลอด8ปีสำเร็จเลยครับสำเร็จด้วยเชิงประจักษ์เห็นเองเลยดังนั้นภาพที่มันเกิดขึ้นจากการชุมนุมครั้งนี้มันจึงเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนที่สุดจะเห็นนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยครับตู้คอนเทนเนอร์ไปปิดไว้ที่วัดในถนนราชดำเนินวัดราชดานั่นน่ะแหมแต่ว่านี่ฉลาดเหมือนกันนะมีผ้ารูปพญานาคไปปิดไม่ให้เห็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วการเผชิญหน้าก็เกิดขึ้นผมไม่เอารูปที่รุนแรงนะครับที่ YouTube เขาไม่ค่อยชอบเนี่ยมาออกไม่เอาเพื่อที่ให้ท่านได้รับเนื้อหาเขาแล้วกันการชุมนุมจากที่ว่าเนี่ยหลายๆกลุ่มรวมกันแล้วเขาใช้ชื่อว่า What Happened in Thailand เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนี่พยายามจะสื่อไปให้เห็นถึงผู้นำโลกที่มาประชุมนี้ได้รับทราบนะครับโดยเขามีหนังสือที่จะถึงเอเปคหนังสือที่ต้องการยื่นนั้นมีเนื้อหาที่สำคัญคือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลไทยทำต่อประชาชนทั้งการจับกุมคุมขังประชาชนที่เห็นต่างและการคุกคามในรูปการต่างๆรวมทั้งการใช้กฎหมายปิดปากโดยเฉพาะ112ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับนี่ผมสรุปข่าวมาให้ท่านเห็นเป็นเนื้อไม่ได้เอาภาพทั้งหมดท่านอาจจะเห็นจาก Voice TV หรือว่าในรายการYouTube อื่นๆที่เขาถ่ายทอดสด
เหตุการณ์นี้มีมาตั้งแต่วันที่17นะครับที่ปะทะกันแบบเบาๆแล้วก็มาถึงวันที่18ป้าเป้าดาราสำคัญนะครับก็ไม่ขาดได้ก็ถูกจับแล้วก็คุณน้องบุ้งนี่ก็ต้องนับถือน้ำใจนะครับที่ถูกจับไม่ให้ประกันตัวเขาเป็นเจ้าทุกข์เองเลยน้องบุ้งน้องตุลาน้องทานตะวันหลายๆคนนะจำชื่อเขาไม่ค่อยได้นะผมอ่ะเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเขาก็ต้องการที่จะแสดงยื่นหนังสือแต่ปรากฏว่าคุณประยุทธ์ก็สั่งการซะจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นที่สำคัญผมคิดว่าเรื่องแถลงการนะครับที่เขานำมาเสนอแล้วก็ต้องการจะยื่นให้ถึงคุณประยุทธ์ให้ถึงผู้นำเอเปกเนี่ยไม่ไปถึงผมว่าสุไนทีวีขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่จะถ่ายทอดไปถึงพี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่การถ่ายทอดเนื้อหาในแถลงการของเขาส่วนเรื่องนักข่าวถูกยิงด้วยกระสุนยางบาดเจ็บสาหัสประชาชนถูกทุบตีแม้กระทั่งพระอย่างภาพที่ท่านเห็นพระนี่ก็ถูกอัดติดทั้งฝาเลยครับโอ้โหมันจะโหดอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเยาวชนไทยเนี่ยเขาได้เจ็บใช้เอาเสรีภาพเข้าสู้ร่างกายเขาถูกกระทำอย่างรุนแรงผมว่าเราควรจะช่วยกันเผยแพร่ภาพนี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมจะขออนุญาตอ่านแถลงการของเขาเต็มๆให้ท่านได้ทราบเรียนสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกและสมาชิกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเอเปกเราประชาชนมีความยินดีอย่างยิ่งในวาระโอกาสที่ทุกท่านเหล่าสมาชิกอันทรงเกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ท่านจะได้รับการต้อนรับสู่เทศกาลการโกหกครั้งใหญ่ตั้งแต่ความปลอมเปลือกของบริเวณที่ประชุมถนนหนทางที่ท่านใช้จราจรมายังที่ประชุมที่ถูกคลุกขยะไว้ใต้พรมแดงและโรยด้วยผักชีที่แรงกว่ากลิ่นกุหลาบใดๆการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเสแสร้งนี้เป็นเครื่องมือที่พวกท่านในฐานะสมาชิกรับรองความชอบธรรมของรัฐบาลเผด็จการอัปรักษ์ในผ้าคลุมของการเลือกตั้งตามกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับโจรแม่ชัดดีนะพวกท่านอาจสงสัยว่าประเทศนี้ก็เป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่หรือนี่คือความรู้สึกที่ส่วนหนึ่งของผู้นำต่างประเทศที่มาประชุมคิดว่าไทยเป็นประชาธิปไตยแต่ผมว่าจริงๆเนี่ยเขารู้ว่าไทยเป็นเผด็จการแต่นี่คือการจดเขาเรียกว่าภาษาการเมืองเขาเรียกจดทะเบียนเป็นการจดทะเบียนให้เห็นว่าการประชุมเอเปกนี่คือเผด็จการมันเป็นคนจัดมันต้องการชุบตัวต่อนะครับท่านอาจสงสัยว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วมิใช่หรือหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2562แต่ภายใต้ผ้าคลุมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560ยังคงทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศเสมือนประชาธิปไตยเป็นลิเกโรงใหญ่ที่ถูกกำกับโดยองค์กรเหนือรัฐธรรมนูญทั้งหลายเงามืดเหล่านี้มองเห็นเป็นรัฐธรรมนูญขอโทษมองเห็นเป็นรูปธรรมได้จากการที่ประเทศไทยยังบังคับใช้กฎหมายมาตรา112อย่างเข้มข้น
ด้วยวิธีเหวี่ยงแหอย่างเกินขอบเขตเจตนาทำให้ประชาชนหวั่นกลัวการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไม่แน่ใจในเส้นแบ่งที่ชัดเจนของขอบเขตกฎหมายที่พึงกระทำได้มีผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดและผลกระทบจากการถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมทางความคิดมีนิสิตนักศึกษานักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนพบว่าถูกประเทศถูกรัฐใช้เปกาซัสสปายแวร์จำได้นะครับที่เขาอภิปรายในสภาเนี่ยคือเป็นซอฟต์แวร์ที่ไปละเมิดเสรีภาพของประชาชนน่ะพบว่าถูกรัฐใช้เปกาซัสสปายแวร์แอบสอดส่องการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และละเมิดความเป็นส่วนตัวประเทศนี้ยังปกครองด้วยระบบอำนาจนิยมรัฐธรรมนูญเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่พร้อมจะทิ้งขยะและเขียนใหม่ตามแต่ผู้ถือไม่ต่างอะไรกับการจดใส่กระดาษชำระไว้ใช้เพียงชั่วครู่เท่านั้นรัฐประหารในปี2557คณะรัฐประหารและรัฐบาลจำแรงภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเริ่มจากการมีรับสั่งให้แก้รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์หลังจากผ่านการทำประชามติรับรองแล้วในปี2559อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อระบบปกครองประชาธิปไตยเป็นยังไงครับก็เพราะอย่างนี้แหละเด็กเขาเลยจัดเขาประเมินสถานการณ์แล้วก็เลยจัดรายละเอียดประจานวังด้วยทั้งเรื่อง112ทั้งคำสั่งของร.10ให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งที่ผ่านประชามติแล้วอย่างนี้ก็จดทะเบียนพังกันแล้วนะครับโปรดพิจารณาถึงสารฉบับนี้ที่มอบให้ท่านในฐานะเหรียญอีกด้านที่ถูกคว่ำไว้และปัญหามากมายที่รัฐบาลซุกไว้จนไม่พอโปรดได้ยินเสียงของผู้ที่อยู่อาศัยภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลซุกไว้ขอโทษโปรดได้ยินเสียงของผู้ที่อยู่อาศัยภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่ชัดเจนในเรื่องการตลบตะแลงปริ้นป้อนจึงเรียนรับโปรดพิจารณาด้วยประชาชนนะครับแล้วเขาบอกว่าเนื้อหาในจดหมายนี่ไทยรัฐบอกนะฮะเพราะว่าปกติถ้าผมก็เท่าที่ผมดูในทุกสถานีที่เป็นทางการในประเทศไทยนี่ไม่มีเอาเนื้อหาจดหมายเข้ามาอ่านเลยครับอันนี้ก็ถือว่าผมก็ทำหน้าที่สุนทรทีวีเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยให้ท่านทราบนะครับไทยรัฐเขาบอกว่าเนื้อหาในจดหมายยังมีการบอกเล่าเรื่องราวของการยุบพรรคไทยรักษาชาติและการที่รัฐบาลนี้เปิดช่องโหว่ให้เกิดทุนศักดินาเป็นยังไงครับถือเป็นการใช้อำนาจที่เกินรัฐธรรมนูญกำหนดไว้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐบาลไทยยังคงดำเนินต่อไปแม้ในขณะที่พวกท่านยังเดินอยู่ในศูนย์ประชุมและจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆหากพวกท่านแสดงท่าทีเป็นมิตรกับผู้นำที่มาจากรัฐธรรมนูญรัฐประหารฉบับนี้โปรดพิจารณาถึงสาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้แล้วก็มีการอ่านแถลงการฉบับภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ผมภาคภาษาไทยที่เขาแปลนะครับดังนั้นจะเห็นนะครับว่าข่าวสารเรื่องนี้ที่ผมเรียนกับท่านว่า
คุณประยุทธ์พยายามจะชุบตัวนั้นสุดท้ายเป็นความเสียหายที่เกิดจากคุณประยุทธ์เองการปะทะกันครั้งนี้นะครับได้มีฝ่ายการเมืองเข้าไปพยายามจะช่วยเหลือให้ลดความรุนแรงลงแต่ไม่เป็นผลแล้วครับคุณเบญจาแสงจันทร์ส.ส.ก้าวไกลนะครับก็ออกแถลงการว่าให้หยุดทำร้ายประชาชนแล้วที่น่ากลัวที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ที่ประกาศตัวเลยว่าประกาศตัวแสดงความรุนแรงเลยนะครับโดยบอกให้เห็นว่าเขานี่แหละคือของจริงอันนี้ข่าวสดนะครับเขาเอามาลงเป็นทางการเลยที่ผมไม่เอาภาพตีรันฟันแทงกันมาแสดงให้ท่านแล้วเสียงมันออกมาจากตรงนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเซ็นเซอร์ของ YouTube จึงขอเอาข่าวที่อ้างอิงได้จากข่าวสดนะครับมาให้ท่านเห็นนักข่าว Matter น่วมสำนักข่าวหนึ่งของออนไลน์เนี่ย Matter ตำรวจผลักล้มลุมกระทืบสหบาทาก่อนหล่นวาทะมึงจำไว้นักเนื้อความสั้นๆครับนักข่าวน่วมโดนตำรวจใช้โล่ดันล้มแล้วลุมกระทืบสหบาทากระบองอัดยับร้องพอแล้วมีคนร้องยังไม่หยุดแล้วก็มีก่อนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หล่นวาทกรรมพวกกูเนี่ยของจริงมึงจำไว้นี่ข่าวสดวันที่18พฤศจิกาพวกกูเนี่ยของจริงมึงจำไว้ผมว่าคำพูดอย่างนี้เราก็คงจะรู้มั้งครับว่ามีความหมายว่าอะไรเพราะว่าชุดคอฝอนี่ก็ไปปราบเยาวชนที่ดินแดงที่สามเหลี่ยมดินแดงจำได้นะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็ปราบอย่างโหดร้ายแล้วใครก็รู้ว่าชุดคอฝอเนี่ยคือตำรวจสายวังโดยตรงผมเข้าใจนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมเชื่อว่าตำรวจ 2-3 หมื่นนายที่ถูกระดมมาดูแลความสงบตามคำสั่งของคุณประยุทธ์เนี่ยคงจะมีแกนของชุดคอฝอตำรวจวังโดยตรงและตำรวจวังนี้คือแนวหน้าปะทะกับประชาชนตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วคำพูดนี้ที่หนังสือพิมพ์บอกผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หลุดคำว่าพวกกูของจริงมึงจำไว้นี่น่าจะพูดให้ตรงๆนะผมจะได้ไม่ต้องแปลความของจริงคือกูสายตรงใช่ไหม คุณโรมก็ต้องชื่นชมนะครับคุณรังสิมันโรมก็ออกมาประนามตำรวจปราบม็อบเอเปกชี้อับอายชาวโลกใช้อำนาจกดขี่คนเห็นต่างโรมสสอันนี้ก็เป็นของมติชนนะครับโรมสสก้าวไกลเยี่ยมผู้ชุมนุมโดนจับที่สน.ทุ่งสองห้องตำรวจติดป้ายนะครับติดป้ายมีพร้อมป้องกันไว้ผมให้ท่านดูข่าวเป็นทางการก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ให้เก็บรายละเอียดได้ว่าใช่แน่อย่างที่เราเข้าใจนี่มีการให้ชมคลิปกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกเคลื่อนขบวนไปศูนย์เศรษฐกิจนะครับก็ปะทะกันข่าวสดเดือดสถานการณ์ตึงเครียดตำรวจปะทะมวลชนยิงกระสุนยางจับเพิ่มอีก8คนไทยโพสต์ม็อบหยุดเอเปกปะทะเดือดตำรวจลั่นใครฝ่าแนวกั้นจะจับทุกคนเอานะฮะนี่เป็นการสรุปข่าวให้ท่านดูมติชน
ยิงแก๊สน้ำตารัวกระสุนรัวกระสุนยางมีผู้บาดเจ็บประชาชนหนีอลหม่านกับลานคนเมืองซุกตรอกรอบศาลากทม.แล้วภาพนี้ก็เป็นภาพพิเศษจริงๆครับมีการทำร้ายพระผมก็ไม่รู้ว่าท่านเข้าไปอยู่ตรงนั้นหรือด้วยฐานะอะไรแต่ผมว่ายังไงเสียเนี่ยอายุขนาดที่ผมดูรูปเนี่ยพระก็ไม่ใช่หนุ่มๆห่มผ้าเหลืองเนี่ยโอ้โหภาพนี้มันถูกจับมานี่มันแบบเดลิเอมติชนเขาคือเขาไม่บรรยายภาพนะครับแต่ภาพมันบรรยายตัวมันเองนะครับแล้วนี่ก็คุณไม้ได้ชูหลักฐานว่าตำรวจใช้ความรุนแรงอย่างไรผมถึงบอกว่าการชุบตัวของคุณประยุทธ์นี้ก็ล้มเหลวนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการใช้ความรุนแรงทำให้ข่าวการประชุมเอเปคนั้นไอ้ด้านที่ความรุนแรงนี่กลายเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศเดี๋ยววันจันทร์ผมจะมาคุยกับท่านอีกนะครับยังไม่จบง่ายนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้สำนักข่าวในประเทศไทยก็ถูกบล็อกทั้งทางตรงทางอ้อมสำนักข่าวต่างประเทศอย่างสุนัยทีวีก็ต้องทำหน้าที่นี้นะครับพรรคเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งเขาก็แสดงบทบาทนะครับผมเห็นการเคลื่อนไหวของคุณอุ๊งอิ๊งหลายครั้งแล้วผมไม่ได้รายงานอุ๊งอิ๊งอัดรัฐบาลไม่ควรใช้ความรุนแรงกับประชาชนโดยเฉพาะกระสุนยางระยะประชิดอุ๊งอิ๊งเขาจะโพสต์ข่าวในทิศทางเดียวกับพิธานะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วบางทีรู้สึกว่าเขาจะจับมือกันโพสต์เรื่องด้วยในทิศทางเดียวกันอายุผมคิดว่าไล่ๆเรียงๆกันนะฮะก็ดีแล้วครับพิธามติชนเมื่อวันที่18บอกพิธาอัดรัฐบาลทำร้ายม็อบเกินกว่าเหตุเพียงความสบายใจได้ถ่ายรูปคู่ผู้นำเอเปคบทบาทของนักการเมืองคนรุ่นใหม่เห็นชัดนะครับว่าวันนี้เขาก็กล้าหาญที่จะแสดงออกเต็มๆทั้งคุณอุ๊งอิ๊งจากเพื่อไทยและคุณพิธาที่ผมนำมาให้ท่านดูปิดท้ายนี้นี่คือเรื่องราวของสถานการณ์เอเปคที่คุณประยุทธ์จะชุบตัวแต่แล้วด้วยภูมิหลังที่เป็นเผด็จการและความไม่ชอบธรรมจากการรัฐประหารนี่เองทำให้คุณประยุทธ์ขาดวุฒิภาวะทั้งในจิตใจตัวเองและก็ทั้งสภาพแวดล้อมก็เลยออกมาภาพเช่นนี้แหละครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านได้เห็นและเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปนะครับเรามาดูความเห็นประชาชนวันนี้นะครับเพื่อนๆเสนอความเห็นเข้ามากันพอสมควรทีเดียวแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นรายงานผลโพลเมื่อวันพฤหัสก่อนนะครับเพราะเริ่มต้นรายการนี่ผมออกเรือแล้วเรือออกจากท่าแล้วมาเก็บเอาตรงท้ายกันแล้วกันนะครับผลโพลเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเราก็จับประเด็นเรื่องของบิลซาลมานมาเมืองไทยในสุในทีวีมีผู้ร่วมกดโพล 5,073 ท่านแม่ขอบพระคุณมากครับคำถามว่ายุทธโหนเจ้าพาประมุขรัฐเข้าเฝ้าจะเปลี่ยนภาพเน่ารอสิบได้ไหมมีความเห็นอะไรบอกเปลี่ยนไม่ได้หรอก 96% เปลี่ยนได้ 4%ในสู่ในแฟนคลับนะครับ 2,364 ท่านบอกเปลี่ยนไม่ได้96-4เหมือนกันคราวนี้ก็เป็นการโหวตที่ขอบพระคุณนะครับที่เพื่อนๆช่วยกันโหวตเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแหมเห็นยอดชื่นใจแสดงว่าคำถามนี่ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าท่านจะมีเวลาเข้ามาดูกันไหมแล้วก็จะได้ร่วมโหวตกันแจ้งอีกทีนะครับรายการกด
อะไรเป็นซื้อสติ๊กเกอร์ถ้าท่านดูขณะนี้ท่านจะเห็นนะครับกดข้างล่างสุดเนี่ยมันจะมีรูปกดเงินที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์แชทหรือว่าจะเป็นเรื่องซื้อสติ๊กเกอร์นะครับเซ็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ถ้าอยู่ในต่างประเทศทำได้ครับนี่ได้รับแจ้งจากเพื่อนๆในประเทศไทยนะครับบอกว่าทดลองกดในประเทศไทยแล้วเพื่อที่จะช่วยเซ็นซื้อสติ๊กเกอร์เป็นครั้งๆไปเนี่ยเช่นจะซื้อ3เหรียญก็ได้5เหรียญดอลลาร์10ดอลลาร์20ดอลลาร์50ดอลลาร์ก็ได้เวลากดเขาบอกในประเทศไทยไม่มีครับผมก็เพิ่งรู้นะอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะเพื่อที่แจ้งมาแต่ในต่างประเทศมีนะครับท่านอยู่สหภาพยุโรปอเมริกาฮ่องกงญี่ปุ่นท่านช่วยรายการของเราได้เสมอแบบชนิดที่ไม่ต้องผูกพันก็ได้ช่วยเป็นครั้งๆ5เหรียญ10เหรียญเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมเดือนละชามหรือเลี้ยงโทริยากิข้าวห่อสลายถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็ต้องเลี้ยงข้าวห่อสลายนะครับก็มีในต่างประเทศทำได้นะครับถ้ากดข้างล่างสุดขณะที่ท่านดูเนี่ยดูสดๆเนี่ยแล้วก็มันจะมีมุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างก็จะมีรูปธนบัตรกดปั๊บมันก็จะมีแบบ buy sticker ได้นี่ก็ช่วยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ท่านเลือกหรือว่าเป็น super chat super chat นี่มันก็มีจังหวะรูปเห็นไหมครับไม่ใช่2เหรียญนะฮะถ้าขยับไปอีกก็เพิ่มเหรียญได้อีกโอ้แม่ YouTube นี่เขาก็หาวิธีช่วยดีๆเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศไทยมีอย่างเดียวเท่านั้นครับจอยฮะกดจอยจอยชานแนลสนับเป็นผู้สนับสนุนรายการ VIP VVIP หรือ Super VIP โอเคครับนี่คือตัวอย่างที่ท่านจะเห็นนะครับเวลาท่านดูรายการสดขณะนี้ล่างสุดนี้มันจะมีรูปสติ๊กรูปธนบัตรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของคุณเบาหวิวครับคุณเบาหวิวน่าจะอยู่สหรัฐอเมริกานะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านกดช่วยซุปเปอร์แชท12เหรียญโอ้12เหรียญนี่ที่นี่กินก๋วยเตี๋ยวได้ชามใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไทยนะ12เหรียญขอบพระคุณมากครับเอาละเราจะเข้ามาสู่ความเห็นของเพื่อนๆที่ส่งความเห็นเข้ามาเอาของนายสุนายทีวีก่อนนะครับนายสุนายทีวีมีเข้ามาหลายความเห็นนะครับเลยเลือกสรรท่านแรกครับคุณแผนขีบฟักแม่นามสกุลคุณแผนนี่ภาษาอังกฤษห้ามอ่านนะฮะห้ามอ่านท่านแรกครับทำงานมีรายได้เท่าไรลำพังจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันค่ากินสบู่ยาสีฟันก็ไม่พอแต่ละเดือนถ้ารัฐบาลชุดนี้กลับมาบริหารประเทศต่อคงได้เห็นประชาชนอดตายแน่ๆผมสนับสนุนท่านส.ส.มาต่อครับขอบพระคุณครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับคุณแผนขี้ฟักฟักขอบคุณครับคุณดำพีพีผู้สนับสนุนรายการอีกท่านหนึ่งคุณเตียหมีภูสีสีจินผิงนะฮะท่านบอกว่าคุณเตียหมีภูคือสีจินผิงเนี่ยในทางการต่างประเทศเขาเปรียบเป็นหมีภูแต่ว่าสีจะโกรธมากนะครับดังนั้นในประเทศจีนนี่ห้ามหนังการ์ตูนหมีภูเข้าไปห้ามใครเขียนรูปหมีภูถ้าเขียนถูกจับเหมือน112ประเทศไทยเลยคุณเตียหมีภูสีแม้เรียกซะผมอ่านชื่องงหมีภูสีจิ้งไม่บอกผิงเนี่ยนะโอเคคุณเตียหมีภูสีจิ้ง
มาขอทำความคารวะเราพักร่วมสาขาหมั่งก๊อกขอให้ผู้นำมีอายุหมื่นหมื่นปีแต่อย่าไม่ตายในสาขาของเราเพราะโควิดนะครับพักเราจัดอาหารไว้ให้ลิ้มรสมากมายเช่นเท้ากระทืบลงแหมสมาชิกคุณดำพีพีนี่ก็มีอารมณ์ขันแล้วเราจัดอาหารให้หมีภูสีไปแล้วม้ากระทืบลงลุมตีนผัดแก๊สควันกระสุนยางยัดไส้ผัดน้ำลายเชิญนั่งโต๊ะบริโภคเลยท่านผู้นำแหมเข้าท่าคุณวูแมนอินซิตี้ผู้สนับสนุนรายการครับเรารู้ความจริงกันมากขึ้นจีนเข้าถึงประเทศที่รัฐบาลรับเงินทอนจากจีนยอมทำตามจีนและแบ่งผลประโยชน์กันอย่าท้อประเทศเราก็ใช้อย่าถอยอย่ายอมแพ้ขอบพระคุณนะครับคุณธนงถวยวันนี้เขียนมาสั้นดีนะครับทำไมคนไทยได้รู้จักเออทำให้คืองานเอเปกเนี้ยทำให้คนไทยรู้จักปลาเค็มตากใบเพราะถ้าไม่มีประชุมเอเปกคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักปลาเค็มตากใบเอาโอเคครับท่านต่อไปครับคุณอัญชลีคุณอัญชลีบอกว่าถ้ายุคทักษิณคนไทยได้ประโยชน์เต็มๆแต่มายุคนี้เอี้ยชัดๆนายทุนผูกขาดประชาชนก็จนต่อไปเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นแต่ต่างชาติได้เห็นความเอี้ยของเผด็จการเป็นการประจานความชั่วของมันไปทั่วโลกคงต้องจบในเร็ววันนี้แน่ๆคุณอมรสิทธิ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบพระคุณครับหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นใจไว้สักครู่แล้วปล่อยออกเร็วและยาวเห็นใจเด็กกลุ่มหนึ่งที่ต้านเอเปกอย่างแข็งขันแต่อีกเท่าไหร่ที่วัยเดียวกันต้องรับผลจากการประชุมนี้แล้วอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อวันนี้เขาเหล่านั้นเมินที่จะท้วงติงผู้มีอำนาจก็กอบโกยไม่สิ้นสุดขอบพระคุณครับคุณประสาทจุฑากรสวัสดีครับท่านสสสุนัยและทุกท่านครับเช่นเดิมครับไม่ไหวขอพูดนิดหน่อยนะครับความคิดผมนะครับผมว่ามันไม่สันหลังหวะสักครั้งหรอกครับพวกเผด็จการทำไปก็มีคนคอยคุ้มกะลาหัวมันเหมือนเดิมทั้งพี่ทั้งน้องพี่ไม่คุมน้องก็มาคุมกะลาหัวมันต่อผมคิดว่าเอเปกครั้งนี้มันคงจะอยากให้เผด็จการดูดีเฉยๆหรอกครับส่วนคนที่ได้ประโยชน์ก็นายทุนผูกขาดนั่นแหละครับได้ประโยชน์ครับผมคุณซัมซุงคุณซัมซุงนี่เวลาเขียนนี่จะมีจุดๆๆๆเยอะเหลือเกินนะครับผมก็พยายามจะอ่านสวัสดีครับท่านสุนัยชื่อเสียชื่อชายชาติทหารหมดอับอายไปทั้งแผ่นดินถึงประยุทธ์ไม่อายแต่ประชาชนอับอายชาวโลกเพราะผู้นำไทยไร้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำถามว่าประยุทธ์จัดประชุมเอเปกประชาชนได้อะไรได้ความอับอายได้เห็นผู้นำไทยไร้สถานภาพผู้นำเพราะภาพที่ประชาชนเห็นนั้นประยุทธ์เหมือนไม่มีค่าในสายตาชาวโลกและในสายตาประชาชนคนไทย70ล้านประยุทธ์อยู่น่าเศร้าเป็นอย่างมากสำหรับอนาคตประชาชนคนไทยอ้าวครับผมคุณเฉลิมโคชราชครับคุณเฉลิมโคชราชบอกสิงคโปร์ประเทศเล็กๆผู้นำเขาไม่เห็นทำตัวเป็นแมวเหมือนศักดินาทำใหญ่ครับเมืองไทยข่มเหงประชาชนคันปากทุกวันเพราะสังคมไทยเฉยคุณคิมครับสังเกต
จีนมันจะเลือกคุยกับผู้นำประเทศที่ไม่ได้อิงประชาชนกับไทยที่มันคุยด้วยจริงๆคือวังมันมองประยุทธ์ที่นายกมันมองประยุทธ์ที่มายกมือไหว้แค่เลขาของคนที่มันคุยด้วยจริงๆอ๋อแม่คุณทิมมองลึกนะครับคือสีจิ้นผิงนี่เจอหน้าประยุทธ์นี่ถือว่าเป็นเลขาเท่านั้นนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะอ้าวโอเคแค่เลขาของคนที่มันคุยด้วยจริงๆน่ากลัวนะเพราะศักดินาไทยก็ยอมให้จีนเข้ามาถือครองแผ่นดินได้จริงๆจีนใช้วิธีเดียวกับประเทศอื่นๆแต่มันทำได้เฉพาะประเทศที่ไม่อิงประชาชนแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับข้างบนยึดจากภายในไม่ต้องตรวจสอบเมื่อไรที่ประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่อิงประชาชนทั้งจีนทั้งวังก็สูญเสียประโยชน์ร่วมกันขอบคุณครับคุณแนนบอกจบเอเปกระวังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสิ้นเดือนนี้ดีๆเห็นเงียบๆมันคุยกันไว้แล้วแม่อันนี้คุณนันนี่เขียนมาสั้นแต่ว่าผมอ่านแล้วทำให้ผมมันได้ไอเดียครับเพราะวันนี้ผมวิเคราะห์แล้วว่าผลจากเอเปกเนี่ยต้องดูศาลรัฐธรรมนูญมันตีความเดือนพฤศจิกาด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกันแล้วกันนะครับเรื่องนี้ต่อไปครับคุณวิวัฒน์เตการประชุมเอเปกก็เวียนกันไปตามวาระแต่ปัญหาคือประยุทธ์มันถูกส่งให้มายึดอำนาจและเป็นนายกโดยประชาชนไม่ได้มีส่วนเห็นชอบจึงเถื่อนตั้งแต่23พฤษภาคม57ทุกสิ่งที่มันทำมันไม่เคยคำนึงถึงประชาชนแต่อย่างใดในใจมันบอดและห่างกับถอยเป็นหลักไม่เข้าใจโอเคในใจมันบอดและห่างกับถอยเอาโอเคครับคุณมุ้งมิงนี่เขียนมาสั้นดีแต่ว่าผมต้องอ่านให้ท่านเพราะท่านบอกว่าดิฉันดูคุณสุนัยปี63โอ้ดูมา3ปีแล้วนะที่เด็กประท้วงก็ติดตามมาตลอดไม่เคยออกความคิดเห็นแต่ครั้งนี้หมดความอดทนค่ะขอโทษค่ะที่ใช้คำไม่สุภาพคอฝอเหมือนสัตว์นรกในคาบมนุษย์โอ้โหนี่คุณมุ้งมิ้งบอกไม่สุภาพนะเนี่ยผมว่าสุภาพไปนะคุณมุ้งมิ้งบอกหมดความอดทนพูดมานิดเดียวโอกาสหน้าพูดมาอีกนะครับและสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนรายการก็ได้นะครับขอบพระคุณมากครับคุณสวัสดิ์ขอถามคืนคุณได้อะไรโอ้คุณสวัสดิ์นี่เป็นเหลืองครับเป็นเหลืองที่เข้ามาดูขอบคุณนะไม่เป็นไรครับคุณสวัสดิ์บอกขอถามคุณได้อะไรจากการทำลายการประชุมเอเปกนี่คือการทำลายประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมพี่น้องรู้ดีใครอยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้สมัยหน้าเลือกตั้งอย่าเลือกพรรคคนที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรตกลงไม่ผมอ่านแล้วนี่คุณสวัสดิ์ไม่รู้ด่าว่าใครว่าผมเหรอหรือว่าประยุทธ์หรือว่าพวกประยุทธ์ฟังงงๆแต่ยินดีอ่านให้นะครับแต่ใช้คำว่าขอถามคืนคุณขอถามคืนคุณได้อะไรวันหลังเขียนให้ชัดครับนายสุนายหรือว่าพวกประยุทธ์นะครับได้อะไรเนี่ยโอเคครับคุณเทียนคุณจัญญาจริยาคนไทยไม่ได้อะไรจากการประชุมเอเปกประยุทธ์ก็ไม่ได้ประยุทธ์ก็ไม่ได้หน้าอะไรเพราะการแสดงออกของเสียผิงไม่ได้ให้ความสำคัญกับประยุทธ์ก็ดีนะ
ได้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเราอ้าวคุณเทียนวันนะครับคุณเทียนวันผู้สนับสนุนรายการครับลองถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรจะทำคุณประโยชน์หรือจะทำการสูญเสียคิดหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบคือสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างนั้นหรือไม่สนไม่แคร์โลกคิดจะอยู่ยันจนวันตายหรือไงขนาดลูกสาวเบื่อตู่ยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยอ๋อลูกสาวเจ้าตู่เนี่ยนะไม่ได้อยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขหรือเปล่าล่ะคนเราเข้าใจได้ว่ามนุษย์ไม่มีคำว่าขาวล้วนกับดำล้วนแต่จะมีในรูปสีเทาแล้วเอารูปสีเทาๆแบบนั้นมาสร้างพัฒนาคุณภาพส่วนรวมหรือจะมาทำลายส่วนรวมให้ย่อยยับคิดดูดีๆจิตสุดท้ายก่อนตายนั่นแหละที่น่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้อะไรด้วยซ้ำหลังจากตายไปแล้วอาจจะเป็นแค่ความฝันไปตลอดกาลหรืออาจจะกลับชาติมาเกิดใหม่คำกล่าวของพุทธเจ้าหรืออาจจะว่างเปล่าไปเลยก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆตายไปไม่ต้องเกิดมาเป็นคนอีกนะแค่นี้ก็สุดแสนน่าเบื่อละก่อนที่สังคมไทยมันจะระเบิดออกมาเป็นลูกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แม่คุณป๋าเทียนวันวันนี้คุยเรื่องปรัชญาอ่านแล้วรู้สึกว่าลอยๆครับคุณเบียร์ชัยวัฒน์คุณเบียร์ชัยวัฒน์สวัสดีครับท่านสสสุนัยแน่นอนครับนอกจากเขาจะฟอกตัวเองในเวทีระดับโลกยังฟอกเขียวให้ในทุนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศด้วยด้วยแนวคิดนโยบาย BCG หลักการอาจดูดีแต่เนื้อในของแนวคิดนี้เอื้อทุนใหญ่ปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ก็ปลูกป่าชดเชยได้นำไปสู่การเพิ่มพื้นที่ป่าแต่ไม่สนใจประชาชนที่จะอยู่กับป่าอยู่แล้วป่าที่คนในพื้นที่ไม่ได้ดูแลและใช้ประโยชน์มันเป็นป่าที่แท้จริงและยั่งยืนได้อย่างไรอีกประเด็นที่เห็นแล้วสมเพชที่ผู้นำทำตัวเหมือนอ๋องในมณฑลหนึ่งของจักรพรรดิจิ้นสีฮ่องเต้โอเคพี่นอกพี่เทาจนน่าเกลียดไร้ศักดิ์ศรีกับชาติอื่นเห็นจับมือจับไม้ดูองค์อาจแต่แฝงไปด้วยท่าทางที่ตลกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ชีโบชีเบเห็นแล้วอับอายจริงๆที่มีผู้นำแบบนี้ปากพูดในเวทีว่าเปิดกว้างให้เยาวชนม็อบชุมนุมจะเคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือก็สกัดใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุการชุมนุมในเวทีประชุมระดับโลกเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ที่นี่คือสังคมอะไรทุกท่านคงรู้แก่ใจกันดีขอบคุณครับคุณเบียร์ผู้สนับสนุนรายการนะครับอีกท่านหนึ่งคุณเบาวิวแม่อันนี้ต้องขอบพระคุณพิเศษคุณเบาวิวซื้อซุปเปอร์แชทเป็นครั้งๆแล้วก็เป็นสมาชิกแฟนประจำรายการ VIP หรือซูเปอร์ VIP ด้วยนะครับคุณเบาวิวเสนอความเห็นมาอย่างนี้ไม่อ่านไม่ได้แล้วไทยได้ภาพลักษณ์ใหม่ในสายตาชาวโลกคือภาพตำรวจกระตึ๊บเด็กที่มาชุมนุมประท้วงค่ะมันคือซอฟต์พาวเวอร์ในด้านมันคือซอฟต์พาวเวอร์ในด้านลบสำหรับรัฐบาลทหารที่พวกมันรู้จักแต่ฮาร์ดพาวเวอร์คือการใช้กำลังซ้อมทรมานพวกมันถนัดค่ะนโยบายสวยหรู BCG ที่พูดก็เพื่อผลประโยชน์นายทุนเจ้าสัวทั้งนั้นเพราะมันเป็นหนี้บุญคุณที่ช่วยมันทำรัฐประหารเด็กมัธยมยังรู้เลยมันเฟคค่ะขับเคลื่อนนโยบายโดยไร้นโยบายและพาตัวเองไปแบบ
ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนโอ้ได้รปภ.มาขับเครื่องบินพวกเราเตรียมล่มชูชีพด้วยละกันขอบคุณครับนี่ผมจะบอกให้นะไอ้นโยบาย BCG ที่ไอ้ยุทธพูดเนี่ยมันพูดสวยๆหรูเหมือนระบบราชการนะครับก็เหมือนที่มันพูดประเทศ4อะไรประเทศอะไร 4G อะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางทีมันคือคนมันเห็นชัดเจนว่าคุณประยุทธ์เนี่ยแกพยายามจะหาคำพูดหรูๆมาโชว์เท่านั้นเองเพราะแกเป็นปมด้อยของแกแต่จริงๆแกไม่ทำอะไรหรอกครับประเทศ 0.4 เป็นยังไงอ่ะ 4.0 0.4 วันนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคครับอ้าวต่อไปครับคุณลาเบอร์ผู้สนับสนุนรายการครับสวัสดีครับท่านสสสุนัยอย่างที่ตูบว่าผมเป็นคนช่างคิดคือหมายไอ้ตูบนะไอ้ตูบมันบอกมันเป็นคนช่างคิดทำลายขายแผ่นดินประเทศคิดทำลายประชาชนที่เห็นต่างคิดทำลายประชาธิปไตยในที่สุดตูบก็ทำลายตัวมันนั่นแหละสถาบันผู้ใหญ่บ้านโดยมันคิดไม่ถึงรักษาสุขภาพนะครับท่านสสขอบคุณครับคุณระเบิดครับคุณอมรสิทธิ์ผู้สนับสนุนรายการอ้อคุณอมรสิทธิ์เมื่อกี้อ่านไปทีแล้วผู้สนับสนุนก็บอกให้หายใจเข้าลึกๆโอเคครับคุณวนิลาผู้สนับสนุนรายการท่านสุดท้ายนะครับที่จะอ่านวันนี้ประชาชนและประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับเอเปกครั้งนี้มันพังตั้งแต่ไบเดนไม่มาแล้วไร้ค่างานกล่อยแถมยังมาทำร้ายผู้ชุมนุมประท้วงออกสื่อประจานชาวโลกอีกอีรัฐบาลชุดนี้มันทั้งโง่และเลวจริงๆขอบคุณครับคุณแผนขี้ฟักผมอ่านไปแล้วนะครับผู้สนับสนุนรายการเอาละทีนี้ก็มาถึง Facebook ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ข่าวประจันวันนี้มีข่าวสำคัญจะบอกท่านในสุนายแฟนเพจ Facebook นะครับท่านแรกคือคุณสมหมายหานชัยภูมิสวัสดีครับท่านสสสุนัยและเพื่อนๆผมดูไปดูมาการประชุมเอเปคของไทยเราระบบมันย้อนยุคมากเลยครับดูจากฝ่ายต่อต้านและเจ้าหน้าที่มาดูแลประเดือกยุทธเหมือนในหนังบางระจันเลยระบบการปกครองของคนไทยย้อนยุคไปในปีพ.ศ.2310ที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาคงไม่นานก็คงมีคนดีมากู้ชาติคืนแน่นอนครับผมคิดว่าแบบนั้นแต่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันด้วยนะขอบคุณท่านสส.สุนัยมากที่ทำให้คนไทยตาสว่างมากจริงๆคุณนิ้วโป้อ๋อคุณจอยบอกว่าการแสดงออกของประยุทธ์ต่อจีนคือยอมรับเป็นเมืองขึ้นจีนเรียบร้อยแล้วโอเคคุณนิ้วโป้เมืองทองยูไนเต็ดวันนี้เสนอความเห็นมายาวเลยนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุนัยเรื่องการประชุมเอเปกเมื่อวานนี้วันที่18มีม็อบต่อต้านประชุมเอเปกตำรวจชุดคุมฝูงชนสกัดกั้นไม่ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวมันเริ่มปะทะกันตำรวจจับผู้ชุมนุมไป30กว่ารายส่วนมากส่งไปที่สน.ทุ่งสองห้องผมกำลังติดตามข่าวปะทะกันสังเกตตำรวจใช้ปืนยิงประชาชนบาดเจ็บ 2-3 รายประชาชนไม่มีอาวุธปืนแค่ดันทุบตีตำรวจทนไม่ไหวต้องใช้ปืนยิงนี่คือพฤติกรรมป่าถือของเจ้าหน้าที่รัฐแค่นี้ไม่พอเอาตู้คอนเทนเนอร์ขวางกันอีกเว้ยมันทำได้ขนาดนี้เชียวหรือผมว่ามันมีผลประโยชน์เรื่องทรัพยากรที่ทำกินแน่ๆไม่บอกประชาชนให้รู้พวกมันเห็นแต่ตัวพวกมันเห็นแก่ตัวทำอะไรตามใจที่ต้องการประชาชนก็เดือดร้อนทั้งประเทศผมได้ข่าวว่า
ข่าวอะไรครับพวกน้องๆยื่นเอกสารไปทูตต่างประเทศไม่เห็นด้วยกับนายกประยุทธ์จัดประชุมเอเปกเขายังบอกว่านายกไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนที่มีท่าทีอย่างไรครับท่านอาจารย์ผมว่าคงต้องเสียดินแดนให้ต่างชาติครอบครองที่ดินแน่ๆครับท่านอาจารย์โอเคคุณนิโป้ไม่เป็นไรครับติดตามต่อไปมุมไบอินเดียการประชุมเอเปกครั้งนี้ขึ้นตรงต่อราชาแน่นอนรัฐบาลเป็นตัวแทนเท่านั้นท่านจึงยินยอมให้ประยุทธ์จัดเป็นผู้นำแม้ควรจะให้ประยุทธ์ออกจากนายก8ปีท่านก็ดึงไว้ทีนี้ก็จะมีการตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นประยุทธ์คำตอบคือ1อะไรเอ่ยประยุทธ์เป็นคนโง่ระดับสั่งการได้อ๋ออย่างนั้นนะ2อยากให้ประยุทธ์เป็นตัวแทนนำผู้นำระดับโลกมาพบตนเพื่อจะได้แสดงตนว่าเป็นผู้นำสูงสุดของไทยแล้วและทุกเรื่องที่เสียหายในสื่อเราไม่ได้ทำเรื่องเช่นนั้นอ้าวคุณมุมไบโอเคนะครับคุณดวงเฮงผมขอระบายความรู้สึกไม่ขอแสดงความคิดเห็นครับโอ้ระบายความรู้สึกว่าอย่างไรเดียชอบรายการท่านสุนัยผมเกลียดทุบกลุ่มทุนสามานขุนศึกศักดินาเผด็จการครับผมแหมนึกว่าระบายความรู้สึกอะไรให้หัวใจมา3หัวใจขอบพระคุณครับคุณดวงเฮงครับคุณลูมิน่าบอกเขตเศรษฐกิจพิเศษไทกัวนำโดยจักรวรรดินิยมจีนแม่แสดงว่าไทกัวนี่ชักจะเป็นศัพท์ใหม่ที่ทุกคนรู้แล้วนะครับเอาละคุณลีแหลกอยากให้ผู้นำสักประเทศที่มาประชุมกระแทกถามใครถามประยุทธ์นะ What happened outside อยากให้ผู้นำถามประยุทธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอก Is it true that some reporter มันเป็นความจริงใช่ไหมที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีบาดเจ็บจากการประท้วงอยากจะรู้ว่าจะแหลยังไงอยากจะรู้ว่าประยุทธ์แหลยังไงอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เขาคงไม่ถามหรอกนะเสียมารยาทโอเคครับท่านสุดท้ายครับคุณพี่ปีชาคุณมุกกะบอกว่าความสามารถเป็นได้แค่หัวหน้ายามระดับตัวตลกหลวงทำอะไรไม่เคยเห็นหัวประชาชนทำทุกอย่างเพื่อนายทุนสารเร็วพี่ปีชาครับคุณปีชาช่ำชะแร่มคุณพี่ปีชาสบายดีนะครับขอบพระคุณที่เขียนเข้ามาใน Facebook ครับท่านคงอดรนทนไม่ไหวคุณพี่ปีชานี่เป็นผู้ใหญ่อยู่ที่อเมริกาประยุทธ์บ้าอำนาจสั่งยิงประชาชนมือเปล่าคงเหลืออดเหลือทนนะครับขอบพระคุณคุณพี่ปีชาเอาละครับท่านได้เสนอความเห็นมาครบถ้วนแล้วผมอ่านความเห็นของท่านแล้วทีนี้เป็นข่าวประจำรายการข่าวประจำรายการวันนี้เป็นความเห็นประชาชนเหมือนกันผมเอามารวมอยู่ในข่าวเพราะว่าเป็นความเห็นประชาชนในระดับเซเลบระดับมีตัวตนที่ปรากฏชื่อถูกต้องในสังคมไทยท่านแรกคือคุณธนพลอิ๋วสกุลเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฟ้าเดียวกันท่านบอกว่ามีเหตุผลเดียวที่รัฐบาลประยุทธ์ใช้ความรุนแรงอย่างเกินขอบเขตในการสลายการชุมนุมของเอเปกคือการแสดงโชว์จักรพรรดิสีจิ้นผิงเพื่อจะบอกว่าเราคือเพื่อนกันว่ากันจริงๆแล้วความเห็นของคุณธนพลนี่ผมว่ามันมีมากกว่านั้น
เดี๋ยวผมจะพูดให้เห็นว่าทำไมข่าวการเข้าเฝ้ารัชกาลที่10ของผู้นำเอเปกนี่ถึงถูกปิดลับหมดเลยมันเกี่ยวโยงกับเรื่องการชุมนุมหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นในความเห็นของคุณธนพลที่เขียนอยู่ในเฟซบุ๊กของเขานะครับเขาไม่ได้เขียนมาที่ผมแต่ผมทำหน้าที่ในการรายงานความเห็นที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่างกรณีนี้ไม่ได้เป็นความเห็นที่ขาดหายแต่หลายท่านอาจจะไม่ได้เห็นนะครับผมเป็นแฟนประจำการ์ตูนคุณอรุณวัชรสวัสดิ์เป็นความเห็นที่ตรงกันเพราะผมพูดเรื่องการฟอกตัวคุณประยุทธ์ที่วางแผนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่พอมาการฟอกตัวเอเปคที่ผมวางที่พูดไปนี้มันก็ตรงความเห็นกันกับคุณอรุณนะครับการฟอกตัวคือใส่ฉลอมเอเปคนี่ก็มีสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของไทยคือฉลอมคุณอรุณเลยเอาฉลอมมาใส่ประยุทธ์มั้งล้างน้ำครับเอเปค22ไทยแลนด์โอเคขอบพระคุณนะต้องขอโทษเอาภาพของท่านมาร่วมรายการด้วยทีนี้เรามาดูความเห็นที่ขาดหายไปโดยเฉพาะของผู้ลี้ภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศไทยในโอกาสการประชุมเอเปคอาจารย์จรัญที่เมื่อวันก่อนเพิ่งทำหนังสือถึงประธานดีไบเดนร่วมกับอีกหลายองค์กรนะครับในต่างประเทศใน Facebook อาจารย์จรัญวันนี้บอกขอประณามตำรวจยิงและจับประชาชนที่เดินขบวนไปยื่นจดหมายกับผู้นำประเทศมาประชุมเอเปคเป็นการละเมิดเสรีภาพและการชุมนุมการทำร้ายร่างกายประชาชนต่อหน้าต่อตาชาวโลกด้วยกระสุนยางอาจารย์จรัญติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับและก็แสดงความเห็นผ่านเข้ามาถือเป็นความเห็นที่เปิดตัวตนของนักเคลื่อนไหวอดีตนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับที่ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสผมขอสนับสนุนการเดินขบวนประท้วงการประชุมระหว่างประเทศเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกเพราะไม่เพียงเป็นเสรีภาพของประชาชนเท่านั้นหากยังเป็นสิทธิของพลเมืองโลกที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดทั่วภูมิภาคนี้เรียกร้องผู้นำเอเชียแปซิฟิกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวอาจารย์จรัญโพสต์พร้อมรูปน้องไมล์นะครับทีนี้มาถึงอาจารย์ประวินอันนี้เป็นหลายความเห็นนะครับเกี่ยวกับการประชุมเอเปกในวันนี้อาจารย์ประวินเขียนอย่างสไตล์ของท่านท่านบอกว่ากับผู้นำต่างชาติแทบกราบตีน พูดอย่างนี้ไม่ต้องคิดเลยว่าเป็นใครคือประยุทธ์แน่นอนนะฮะกับประชาชนของตัวเองกระทืบไม่ยั้งนี่แหละครับอาจารย์ประวินบอกเองว่าอาจารย์ประวินโพสต์เยอะเลยครับเรื่องเอเปกขณะที่ผู้นำเอเปกแดกล็อบสเตอร์ผู้ชุมนุมแดกกระสุนยางค่ะนี่เป็นการใช้วลีสั้นๆที่บอกสองมุมสองด้านที่ขัดแย้งกันเลยนะครับอาจารย์ประวินบอกต่อนะครับสำนักข่าวเนื่องจากมีนักข่าวที่บาดเจ็บสาหัสนะครับอาจารย์ประวินเลยเสนอความเห็นมาผมว่าน่าสนใจนะครับเรื่องนี้และสื่อเมืองไทยนี่เลิกเห็นแก่ตัวสักทีผมเห็นด้วยกับอาจารย์ประวินครับคือถ้าไม่ใช่สื่อของฉันเดือดร้อนฉันก็เฉยโดยเฉพาะสื่อที่เลียกินกล้วยเผด็จการนี่อาจจะไม่ยุ่งเลยก็ได้นะครับอาจารย์ประวินเสนอความเห็นบอกว่าสำนักข่าวต้องไม่ปกป้องแต่นักข่าวของตัวเองแต่ต้องร่วมใจกันประณามการใช้ความรุนแรงของรัฐเพราะถ้าคุณไม่ออกมาช่วยสำนักข่าวอื่นๆวันหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวของคุณถูกกระทำก็จะไม่มีสำนักข่าวไหนออกมาช่วยคุณ
ที่สำคัญกว่านั้นเสียงที่ออกมาจากหลายสำนักข่าวมันทรงพลังมากกว่าเสียงเดียวถูกครับดังนั้นขอเรียกร้องให้สำนักข่าวต่างๆร่วมกับ The Matter และ The Isan Record ออกมาประนามความจังไรของรัฐบาลร่วมกันดีครับอาจารย์ประวินบอกว่าดิฉันพูดในรายการเมื่อคืนที่ The Matter แล้วเรื่องการ Handle ผู้ชุมนุมประท้วงปากก็ประกาศเปล่าๆต่อผู้นำโลกว่าไทยเป็นประชาธิปไตยอายุธครับมันประกาศว่าไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วบอกต้องรับฟังเสียงคนรุ่นใหม่เดี๋ยวฟังอาจารย์ประวินต่อนะนี่ครับอาจารย์ประวินเขียนมานี้ยาวนิดหน่อยครับแต่ว่าผมว่าได้เนื้อความดีปากก็เปล่าต่อผู้นำโลกว่าไทยเป็นประชาธิปไตยประกาศว่ารัฐบาลจะรับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่ในทางตรงกันข้ามอย่างที่เราเห็นมีการใช้กำลังจำนวนมหาศาลเพื่อปิดกั้นการชุมนุมถึงขนาดใช้กระสุนยางยิงผู้ชุมนุมในวิถีกระชั้นชิดด้วยรัฐบาลชุดนี้กำลังสร้างนอมใหม่นั่นคือนอมของการห้ามการประท้วงใดๆทั้งสิ้นซึ่งนอมอันหานี้มันก็ไปขัดกับหลักการในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วถ้าดิฉันเป็นผู้นำในรัฐบาลนี้ซึ่งคงยากนะอาจารย์ประวินนะอาจารย์ประวินบอกว่าถ้าฉันเป็นผู้นำในรัฐบาลนี้ดิฉันจะเปิดพื้นที่ให้คนมาประท้วงจะประท้วงอย่างไรประท้วงไปจะถือป้ายอะไรถือไปเพราะอย่างน้อยมันเป็นการประกาศให้ชาวโลกเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้สามารถโทเลเรตกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและยังให้พื้นที่ในการแสดงออกนอกจากนี้ดิฉันจะยินยอมเปิดทางให้ผู้ชุมนุมส่งตัวแทนเข้ามายื่นหนังสือกับผู้นำเอเปคแบบทำแบบนั้นไปเลยเชื่อว่ามันจะไม่มีการปะทะที่รุนแรงและเป็นวินวินของทุกฝ่ายใช่ครับเห็นด้วยเห็นตรงกันเลยแต่ทีนี้ประยุทธ์มันไม่ใช่ครับมันไม่มีความชอบธรรมมาตั้งแต่ต้นวิธีคิดของมันเป็นเผด็จการทั้งตัวครับตั้งแต่หัวจดตีนมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ประวินครับนี่อะไรชุมนุมก็ไม่ได้ให้ยื่นหนังสือก็ไม่ได้สุดท้ายก็ปราบปรามด้วยวิธีรุนแรงบอกเลยว่าถึงตอนนี้ผู้นำต่างชาติรู้หมดแล้วว่าไทยแม่งเป็นประชาธิปไตยแค่เปลือกนอกเขามองเห็นผ่านโซเชียลมีเดียแล้วว่าผู้ชุมนุมถูกกระทำอย่างไรบ้างและป่านนี้พวกเขาคงรู้เนื้อหาในจดหมายที่ไม่ได้มาถึงมือเขารัฐบาลที่มันโง่ได้ใจจริงๆและนายกที่มันโง่มันก็โง่จนหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เห็นด้วยครับจดหมายที่ห้ามไม่ให้เขายื่นนั่นน่ะสุดท้ายมันก็หาได้เพราะหนังสือพิมพ์ก็ลงอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วครับว่าถ้าปล่อยซิเนี่ยภาพลักษณ์คุณประยุทธ์จะฟอกตัวได้ดีกว่านี้อันนี้เลยฟอกเน่าฟอกในน้ำเน่าคือฟอกในความรุนแรงอาจารย์ประวินก็บอกว่าขอประนามการใช้กระสุนยางนะครับกับผู้ประท้วงที่ไร้อาวุธทุกคนผมว่าเห็นการกระทำของรัฐบาลประยุทธ์แล้ววันนี้ผมว่าติดลบแทนที่จะได้ฟอกตัวเองจากภาพลักษณ์ของคนทั้งโลกก็ไม่ได้อะไรฟอกได้อย่างเดียวทำให้วังชอบใจวิธีการจัดการเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให้ดูอาจารย์ประวินบอกมาตรา112ไม่ใช่ปัญหาในไทยต่อไปแต่เป็นปัญหาระหว่างประเทศแล้วเห็นไหมครับนี่ไงเด็กเนี่ยเขาประท้วงเรื่อง112ด้วยแล้วประยุทธ์ไปปราบด้วยรุนแรงด้วยเลยยิ่งเห็นชัดว่าโอ้เพราะเรื่องนี้นั่นเองดังนั้น112นี่เลยประจานตัวรัฐบาลประยุทธ์ประจานวังไปในตัวจากการประชุมเอเปคแล้วครับ
อาจารย์ประวินบอกว่ามาตรา112ไม่ใช่ปัญหาในไทยต่อไปแต่เป็นปัญหาระหว่างประเทศนี่คือการประท้วงเอเปคที่มีการเรียกร้องให้มีการยกเลิก112แล้วอาจารย์ประวินก็โพสต์อีกนี่เป็นความเห็นของผู้ลี้ภัยนะครับโพสต์เรื่องอยุธไปต้อนรับบิลซาวมาน How ironic แม่หรือโหดอะไรเช่นนั้นผู้นำไทยที่รู้เห็นเป็นใจกับการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยในลาวและกัมพูชาให้การต้อนรับมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาวมานผู้ที่ CIA สรุปว่าเป็นคนสังหารคาช็อกกีในกรุงอิสตันบูลเป็นยังไงครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าเมื่อเราไม่ปรองดองกันความรุนแรงก็ไม่หยุดครับไม่หยุดวันนี้มีคนเสนอจะให้มีกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ยกเว้นข้อหา112มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะวันนี้จุดสำคัญมันอยู่ที่112ถ้าเราไม่ยอมปรองดองกันให้หันหน้าเข้ามาคุยกันนี่นะครับไม่มีทางแล้วคุณอานนท์นำพาครับคุณอานนท์นำพาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมเอาเข้ามาในรายการความเห็นวันนี้เกี่ยวกับเอเปคเพราะเป็นผู้ถือว่าเป็นผู้นำชุมการประชาชนแล้วส่วนหนึ่งแล้วนะครับคุณอานนท์บอกว่าเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับประกาศมีการประกาศตามหาคอฝในภาพนี้ท่านใดทราบชื่อนามสกุลและสังกัดจะให้รางวัล 10,000 บาทครับอ้าวลองดูครับติดต่อคุณอนนท์นำพานะครับตามหาคอฝและก็คุณอนนท์บอกขอบคุณจากใจครับคุณชลิตาได้ให้การสนับสนุนทุนในการประกันตัวผู้ชุมนุมนะครับมีเงินสด 500,000 บาทยื่นประกันตัวผู้ถูกจับกุมจากการสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022เป็นการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจโดยเป็นเงินจากกองทุนราษฎรประสงค์เงินบริจาคจากราษฎรเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรอ๋อขอโทษไม่ใช่เงินของคุณชลิตานะแม่อานนท์เอ้ยเวลาแจ้งให้มันแจ้งชัดๆหน่อยนี่โพสต์ของคนอื่นมาเอาโอเคเราทำผมเข้าใจผิดไอ้ผมก็อยากจะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความเห็นของนักต่อสู้ทั้งหลายแต่บางทีอย่างว่าพวกเราก็ไม่ค่อยจะถนัดในการที่จะรายงานข่าวผมก็เลยจับข่าวมาอ่านเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนรายการเขาเป็นผู้สนับสนุนเงินเขาแจ้งข่าวเฉยๆโดยคุณอานนท์ไปแจ้งต่ออีกทีนึงคุณอานนท์ประกาศตามหาคอฝอกลุ่มนี้รุมทำร้ายผู้ชุมนุมท่านใดได้เบาะแสชื่อที่อยู่และสังกัดมีรางวัลให้ 10,000 บาทเอาแล้วใครจ่ายอ่ะคุณอานนท์อานนท์บอกพรุ่งนี้เนี่ยบอกพรุ่งนี้แต่ไม่บอกวันที่เท่าไหร่ผมก็พยายามจะอ่านให้ก็ไม่รู้พรุ่งนี้คือวันไหนเพราะเมื่อ11ชั่วโมงที่แล้ว Facebook เขาไม่ได้บอกพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันเสาร์หรือแกอาจจะเขียนวันศุกร์หรือไงวันหลังเขียนบอกวันที่วันทางหน่อยจะได้กระจายข่าวไปเพื่อนๆเราก็จะได้ไปช่วยกันเออเป็นกำลังใจไม่รู้ว่าเขียนแกเขียนวันพฤหัสถ้าไปเขียนวันพฤหัสก็คือหมายถึงวันศุกร์เขียนวันศุกร์ก็หมายถึงวันเสาร์มันสาวเขาก็ไม่ทำงานเดียวพรุ่งนี้เวลา 14.00 นผมกับพวกพร้อมทนายความจะเดินทางไปกล่าวโทษเอาผิดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนทุกระดับชั้นที่มีส่วนได้ส่วนใช้ความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุมบริเวณถนนดินสอวันนี้จนเป็นเหตุให้มีผู้รับบาดเจ็บจำนวนมากในทุกมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องแสดงว่าโพสต์เมื่อวันศุกร์สิครับวันที่18พรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วตำรวจเขาจะรับแจ้งความหรือ
ฝากเพื่อนนิดนะครับเวลาเราเขียนเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าเราจะบอกหรือแจ้งข่าวอะไรเนี่ยอย่าใช้คำว่าพรุ่งนี้กับเมื่อวานนี้เพราะในเฟซบุ๊กไม่บอกว่าวันที่เราเขียนเนี่ยชื่อเป็นวันอะไรนะครับบอกไปเลยครับจะไปวันไหนระบุวันเวลาเลยเอออย่างนี้ก็แล้วกันอ้าวอย่างกรณีนี้เป็นเรื่องขอให้กำลังใจนะครับแก่คุณพายุดาวดินคุณอานนท์แจ้งมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18นะครับคุณพายุดาวดินก็คือคงเป็นกลุ่มดาวดินที่ขอนแก่นนะครับร่วมกันส่งกำลังใจไปช่วยคุณพายุด้วยอัปเดตอาการของพายุคุณพายุนี่ได้รับบาดเจ็บจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงนะครับเมื่อวันที่18เวลา 20:28 นาที1หมอผ่าตัดนะครับดวงตาแต่แจ้งว่าแม่ผมไม่อยากอ่านมันรู้สึกมันหนักมากครับเขาบอกลูกตานั้นมันแตกละเอียดวุ้นในตาเลนนี่จอตาเสียหายทั้งหมดการรักษาตอนนี้หมอทำการผ่าตัดเย็บให้นะครับแต่โอกาสกลับมาใช้งานได้ปกติต่ำกว่า 1% ครับก็เห็นใจนะก็ขอให้กำลังใจเลยเอาข่าวนี้มาอ่านไงครับ2หมอสัญญกรรมในส่วนของแผลภายนอกกล้ามเนื้อหนังตาขาดเสียหายมากมีผลต่อการลืมตาก็ขอโทษนะครับไม่อยากอ่านให้หมดก็ขอให้กำลังใจนะคุณพายุดาวดินนะครับคุณอนนท์ยืนยันเป็นข่าวนะครับเมื่อวันที่18เมื่อวานนี้มีผู้มีทีมแพทย์สนามข้อมูลล่าสุดจากทีมแพทย์สนามมีผู้บาดเจ็บ21รายครับแล้วก็นี่คือภาพที่ผมก็ขอให้กำลังใจเป้าๆนะก็เป็นวีรสตรีของผมคนหนึ่งนะฮะเป้าๆนี่ถูกจับนี่ภาพเธออยู่ในรถตำรวจก็เรื่องความนี่แหละครับจากข่าวที่รายงานข่าวให้ท่านทราบทีนี้มาถึงข่าวราษฎรสำนักที่ผมรายงานข่าวให้ท่านทราบถึงเรื่องความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่ใช้การปราบปรามซึ่งผมไม่คิดว่ามันคุณประยุทธ์จำเป็นต้องทำอย่างนี้ครับอย่างที่อาจารย์ประวินบอกว่าถ้าปล่อยให้เขาไปยื่นหนังสือแล้วก็จบกันก็เท่านั้นเองแต่วันนี้มีข้อน่าสังเกตมากว่ามีเจตนาที่จะปราบการชุมนุมเลยด้วยเจตนาของใครสักคนหนึ่งผมยังไม่กล้าสรุปบอกเป็นเจตนาของหวังอาจจะเป็นเจตนาความห้าวของประยุทธ์เป็นหลักก็ได้นะครับผมได้ติดตามข่าวมาตลอดเรื่องวังจะเปิดให้คุณประยุทธ์ฟอกตัวเองแล้วก็ฟอกภาพเสริมภาพบารมีของรัชกาลที่10ด้วยการจะนำผู้นำเอเปกไปเข้าเฝ้ามติชนเช้าเมื่อวานนี้วันที่18ก็พาดหัวตัวโตที่ผมคุยกับท่านไปแล้วแต่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นไม่ลงครับการที่จะมีผู้นำเอเปกไปเข้าเฝ้าเนี่ยมันเป็นงานสำคัญนะถ้าจะพูดถึงว่าประยุทธ์จะฟอกตัวเองหรือจะช่วยเสริมพระบารมีรัชกาลที่10เนี่ยวางแผนกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็น่าที่จะต้องมาโคมข่าวบอกกันเลยครับแล้วก็ถ่ายทอดสดเลยแต่บังเอิญการถ่ายทอดสดถ้าจะมีเนี่ยมันมีอยู่ที่วันที่18ตอนเย็นซึ่งกำลังจะมีการปราบการชุมนุมของ
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปราบประชาชนแล้วอยู่ที่ถนนดินสอใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นเหตุนี้หรือเปล่าครับจึงมีการปิดข่าวทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าวันไหนแน่ที่ผู้นำเอเปคจะเข้าเฝ้ากษัตริย์รัชกาลที่10นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ผมติดตามมาตลอดว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรนี่ถึงไม่มีการออกข่าวอย่างเป็นทางการในสื่อต่างๆเลยผมก็ค้นหาจนถึงเช้าวันนี้ครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันวันที่18ผมก็ติดตามข่าวตลอดว่าข่าว2ทุ่มมีไหมก็ไม่เปิดข่าว2ทุ่มวันที่18แต่วันนี้ข่าวเปิดแล้วถ้าจะบอกว่าประยุทธ์จะฟอกตัวเองจะฟอกรัชกาลที่10ก็ทำไมไม่ทำข่าวให้มันใหญ่โตล่ะนี่คือคำถามที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าอาจจะเป็นไปได้นี่ฝ่ายวิเคราะห์นะเพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นครับที่จะบอกว่ารัชกาลที่10ปิดข่าวนี้ไว้ทำไมคุณประยุทธ์ปิดข่าวนี้ไว้ทำไมท่านคงจำได้นะครับข่าวนี้ที่ผมเน้นความสำคัญเพราะว่าเขาวางแผนกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วล.10ก็จะอุ้มประยุทธ์ให้อยู่ถึงเอเปกดังนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อต้นปีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าประยุทธ์จะหลุดจากเรื่องต่างๆเช่นเป็นนายกมาแล้ว8ปีการตีความตามรัฐธรรมนูญจะถึงกำหนดเดือนสิงหาผมก็บอกไม่หรอกประยุทธ์จะถูกอภิปรายไม่วางใจหลุดแน่ๆเพราะธรรมนัสแหกคอกแล้วผมบอกไม่หรอกเพราะอะไรเพราะมันมีเอเปกที่ประยุทธ์ประสานกับรัชกาลที่10ผมพูดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2565ในวันเสาร์วังเมายาหอมประยุทธ์งานเอเปกเห็นไหมครับแล้วก็วันที่15สิงหารู้เขารู้เราระวังวังจะผ่องเป็นทองชุบหวังวังจะผ่องเป็นทองชุบระวังจะเป็นซุปนายุทธวันนี้เป็นซุปแล้วเรื่องเอเปกจากการใช้ความรุนแรงเมื่อวันที่25เมษาผมก็ตั้งประเด็นอยู่ว่าระวังนะจะเสี่ยงนะรอสิบเสี่ยงพระเกียรติยุทธเครียดจัดเอเปกโหนวังไปยุทธไปเสนอโครงการกับรัชกาลที่10เพื่อที่จะชุบตัวมันเองวันนี้ถูกต้องแล้วนะครับท่านจะเห็นการชุบตัวมันเองดังนั้นท่านจะตอบคำถามนี้ได้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวจะจบแล้วรายการนะครับจัดเอเปกโหนวังแค่มันจะฟอกตัวเป็นนายกต่อหรือเพื่อประโยชน์ของชาตินะครับตอบได้แล้ว G10 ยังสะดุดยุทธหลอกวังฝันวันเอเปกเทิดพระเกียรตินี่เป็นเหตุข่าวเมื่อวันที่25เมษาปีนี้ที่ผมคุยกับท่านและปรากฏว่าข่าวจนถึงเวลานี้รายงานมาแล้วครับจะมีการออกข่าวแล้วแต่ยังไม่กระจายทั้งหมดน่าจะอยู่ตอน2ทุ่มที่ผมออกรายการคุยกับท่านเนี่ยผมอาจจะดูไม่ทันนะครับแต่ว่าสายข่าวรายงานมาแล้วเปิดให้ผู้นำเอเปกเข้าเฝ้าแล้วครับตอนเย็นของวันที่18ระหว่างที่มีการปราบปรามการชุมนุมอย่างรุนแรงแสดงว่าประยุทธ์ประเมินสถานการณ์แล้วว่าปราบแน่ไม่ให้มันเคลื่อน
มันจะมาจากกลานคนเมืองที่หน้ากทมแน่ๆออกมาให้ปราบเลยแล้วตรงกทมนั้นกับสำนักกับวัดพระแก้วคือพระราชวังมันใกล้กันมากแสดงว่าการปกปิดข่าวนี้ยังหาเหตุผลอื่นไม่ได้ทั้งที่วางแผนมาทั้งปีเหตุผลที่ได้ขณะนี้นะครับเท่าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข่าวในประเทศประเมินก็คืออย่าให้เด็กมันรู้นะเพราะพอเราปราบเสร็จมันจะทะลักมันจะลุยไปยื่นหนังสือผู้นำเอเปกที่พระบรมมหาราชวังแน่นอนครับผมเชื่อว่าเด็กกล้าด้วยหลักฐานที่มีการยืนยันว่าเด็กกล้าแน่ๆในวันที่มีการชุมนุมนี่ท่านจะเห็นนะครับนี่คือภาพในเหตุการณ์จริงบนถนนถูกป้ายด้วยสีเหลืองเห็นไหมครับแล้วก็เขียนด้วยตัวหนังสือว่าโอสั่งลุยที่ตำรวจลุยเนี่ยมีคนเขียนป้ายว่าโอสั่งลุย ผมว่าวันนี้อย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบแล้วว่าบ้านเมืองความขัดแย้งมันแตกแยกกันหมดแล้วเมื่อวังและรัฐบาลประยุทธ์ใช้ความรุนแรงปราบปรามข้อเสนอของผู้ที่เห็นต่างเรื่องวังเรื่อง112เรื่องคุณประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมเนี่ยที่จะอยู่ต่อไปนะครับการต่อสู้ขับไล่คุณประยุทธ์เนี่ยมัน2ปีติดต่อกันแล้วนะครับเด็กๆก็ถูกจับครั้งแรกเขาไม่ได้วิจารณ์วังก็ถูกจับอย่างรุนแรงถูกปราบอย่างรุนแรงจนทั้งๆเขาเชื่อมั่นและเห็นแล้วว่าใช่แน่แล้วเพราะตำรวจที่มาปราบนี่เป็นคฝ904เขาก็เลยเปลี่ยนทิศทางมาเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือแก้ไข112ทีนี้ก็เลยวังก็ยิ่งกลิ้วใหญ่ใช้ความรุนแรงหนักเข้าไปอีกจนมาถึงวันนี้วิเคราะห์เป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าทำไมวังจึงปิดข่าวไม่เปิดข่าวเวลาตอน 5:30 เย็นของวันที่18กำลังปะทะกันอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถ้าไม่ได้เหตุไม่ใช่ด้วยเหตุผลนี้วังก็น่าต้องเปิดข่าวถ่ายทอดสดแล้วครับดังนั้นการที่ประยุทธ์จะชุบตัวจากเหตุการณ์นำผู้นำเอเปกเข้าเฝ้ารัชกาลที่10รัชกาลที่10จะสร้างบารมีจากการที่ผู้นำประเทศต่างๆมาก็ไม่กล้าเปิดข่าวให้มันขยายไปเป็นข่าวออกรายการสดครับเก็บแห้งไว้ครับผมถึงตามหาไม่เจอไงครับแล้วทุกคนในประเทศไทยสายข่าวเราก็ยืนยันว่าจนถึง2 ทุ่มของวันศุกร์ข่าวเรื่องการเข้าเฝ้ารัชกาลที่10ของผู้นำเอเปกก็ไม่มีครับจนกระทั่งสายของวันนี้แล้วนะครับบ่ายแก่ๆแล้วถึงมีการรายงานเข้ามาผมเลยเก็บมาอยู่ในผมจัดข้อมูลแล้วจึงเก็บมาอยู่ในรายการข่าวประจำรายการวันนี้เริ่มต้นเลยครับนี่ผมเอาข่าวมาจากไทย PBS เป็นข่าวผู้นำเอเปกเข้าเฝ้านะครับเอาชุดแรกให้เห็นก่อนผมจะช่วยกระจายข่าวให้อีกส่วนหนึ่งชุดนี้เป็นชุดที่ถ่ายกับบิลซาวมานและคณะธรรมดาทุกชุดเนี่ยผู้นำรัฐจะมา1คนหรือมากับคู่สมรส2คนแต่บิลซาวมานนี่พิเศษนะครับมาเป็นคณะไม่มีผู้หญิงมาเลยครับอาหรับคงจะมากับพญาติมันเข้าเป็นทีมเลยใช้สิทธิพิเศษครับ
ทุกประเทศเข้าได้อย่างมาก2คนแต่บิลซาวมานซาอุนี่ไม่ใช่เป็นสมาชิกเอเปคด้วยนะเป็นแขกพิเศษแสดงว่าเป็นแขกพิเศษของรอ10จริงๆครับอย่างที่อาจารย์ประวินบอกมากันจะพอ10คนไปถ่ายรูปพร้อมกันหมดเลยครับนี่ไงอ้าวงั้นท่านต่อไปเราจะเห็นความสำคัญของการถ่ายของการเข้าเฝ้าที่ผมบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ของปมการเมืองที่เราจะวิเคราะห์ต่อไปดังนั้นเราวันนี้วิเคราะห์ได้แล้วประการที่หนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วที่ไม่เปิดข่าวเป็นทางสาธารณะไม่ยอมถ่ายทอดสดให้เป็นข่าวใหญ่กลัวม็อบจะหันทิศทางไปหาวังครับเพราะมันอยู่ใกล้ๆจากกทม.กับวังใกล้ๆกันอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมจับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือบุคคลสำคัญมาหลายประเทศเท่าที่ผมดูมีแค่ไม่ถึง14ประเทศครับที่เข้าเฝ้าแน่นอนรัสเซียไม่มีหนึ่งละภาพนี้เป็นภาพของกัมรารองประธานาธิบดีนะครับที่มากับผู้ชายคนหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นคู่สมรสเธอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้จักแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยอันนี้ตัวแทนอเมริกาครับเข้าพบกับรัชกาลที่10ถ่ายรูปคู่กันท่านจะเห็นนะครับความแปลกมีอีกองพาไปไหนครับว่ากันจริงๆแล้วรอ10พระราชินีองพานี่ต้องเป็นลูกสาวแท้ๆนะแล้วก็เป็นลูกสาวที่ได้รับการโปรโมตมากกว่าสิริวัณวลีไม่รู้ไปไหนครับนี่เป็นการหายอีกแบบอีกอันหนึ่งส่วนเรื่องคุณก้อยไม่อยู่ในนี้เข้าใจได้อยู่แล้วแต่เป็นข้อสังเกตไว้ว่าองค์พาไม่ได้มาอยู่ในวันสำคัญนี้มีแต่สิริวัณวลีใส่ชุดสีม่วงนะครับอันนี้ไทยกับตัวแทนสหรัฐอเมริกาอันนี้ถ่ายกับตัวแทนประเทศจีนสีจิ้นผิงและภรรยาเห็นไหมครับสองผู้นำประเทศถ่ายแล้วแต่รัสเซียไม่มีครับคุณคนนี้ผมพยายามดูไม่มีครับในลาฟลอฟเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นตัวแทนของปูตินไม่มีนะครับโอเคเป็นข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งเราพยายามจะบอกว่าสีจิ้นผิงไม่จับมือกับประยุทธ์เวลาลงจากสนามบินเพราะว่าเขาเข้มงวดต่อเรื่องโควิดสุดท้ายก็ไม่จริงครับก็มาจับมือในงานแล้วจะบอกว่าสีจิ้นผิงเขาไม่ได้ดูแคลนไม่ได้ด้อยค่าประยุทธ์นะก็เห็นประยุทธ์โค้งหัวแล้วสีจิ้นผิงก็ไม่สนใจยกมือไหว้สีจิ้นผิงอย่างเดียวสีจิ้นผิงแค่ทำเฉยๆมองเหมือนกับประยุทธ์เป็นคนไม่มีหัวครับคือไม่เห็นหัวประยุทธ์การไม่เห็นหัวประยุทธ์ก็คือไม่เห็นหัวคนไทยบางคนก็วิเคราะห์บอกที่เขาไม่เห็นหัวประยุทธ์เพราะเขามองว่ามึงเป็นเลขาอย่างผู้สมาชิกเราบอกว่าประยุทธ์มันไม่ได้มีความสำคัญสีจิ้นผิงมองว่าเป็นเลขาเป็นเจ้าหน้าที่ของกษัตริย์เท่านั้นเพราะเขาคบกับกษัตริย์แล้ววันนี้ก็ชัดเจนนะครับแต่แปลกบางคนก็บอกว่าไม่หรอกสีเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นประยุทธ์ยกมือไหว้เขาไม่มีวัฒนธรรมในการไหว้เขาเลยไม่ไหว้ตอบท่านมาดูคนนี้สิครับคนนี้คือผู้นำชิลีประธานาธิบดีชิลีนะครับอายุ35ปีเท่านั้นนะครับอายุเป็นประธานาธิบดีหนุ่มที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาเมื่อ
เมื่อปลายปีที่แล้วชื่อกาเบรียลโบริชกาเบรียลโบริชเนี่ยครับเป็นอดีตนักศึกษานักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในชิลีครับแล้วก็สู้กับเผด็จการในชิลีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสดๆร้อนๆอายุ35ปีปรากฏว่าเขาก็พยายามยกมือไหว้นะครับเห็นไหมครับคือการยกมือไหว้นี่เท่ากับว่าเขาพยายามจะเอาใจประเทศนั้นประเทศนั้นมีประเพณีอะไรเขาก็พยายามเรียนรู้เขาเป็นฝรั่งเขาไหว้เป็นที่ไหนเล่าอันนี้ไม่ใช่ฝรั่งธรรมดานะเป็นชิลีนะวัฒนธรรมสเปนิชนะสเปนแล้วดูสิครับเขาแต่งตัวแบบสบายๆตามสไตล์เขาเลยครับตามสไตล์นักเคลื่อนไหวนักต่อสู้ไม่ผูกไทยครับใส่สูทแต่ไม่ผูกไทยเห็นไหมโอเคนะมาคนเดียวหน้าตาเดียวกันนะครับนายกาเบรียลโบริชอีกคนหนึ่งก็ไม่น่าจะไหว้เป็นมุสลิมครับธรรมดามุสลิมนี่ไหว้เขายิ่งมีปัญหานาความเชื่อทางศาสนาประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับเขาก็ยกมือไหว้เขาก็พยายามจะเอาใจเจ้าภาพเจ้าของบ้านไปเจอรอสิบก็ยกมือไหว้อ้าวแล้วไอ้สีมึงเป็นอะไรวะไม่ยกมือไหว้ไม่ทักทายใครทั้งนั้นนะก็เพราะว่านี่ไงเราถึงได้เห็นความจริงว่าวันนี้งานต่างประเทศที่ประยุทธ์ทำนั้นทำจนศักดิ์ศรีของประเทศไทยพังไปแล้วอีกคนหนึ่งครับนี่ลูกของมาโกสซึ่งเป็นลูกชายได้รับเลือกตั้งเป็นประธานดีไม่นานมานี้ของฟิลิปปินส์นี่ครับยกมือไหว้เหมือนกันมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่หว่าที่จะเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมเจ้าของประเทศเขาเป็นยังไงแกยกมือไหว้แบบแหมอันนี้เราไหว้เจ้าจริงๆเลยแบบบนบานศาลเก่าเลย นี่ครับมาร์กอสจูเนียร์แล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมยืนยันสีจิ้นผิงใครบอกว่าสีจิ้นผิงเข้มงวดมากเรื่องโควิดทั้งห้องเขาปิดหน้ากากหมดทำไมสีไม่ปิดหน้ากากเล่าแล้วจับมือกับรัชกาลที่10ไม่รู้แล้วว่าอาจจะติดเชื้อกันได้ผมไม่ได้บอกรัชกาลที่10มีเชื้อโรคอยู่ในมือนะแต่มนุษย์ไอ้เรื่องไวรัสไอ้ตัวนี้ถ้าคุณจะบอกว่าสีจิ้นผิงไม่จับมือกับประยุทธ์เพราะว่าป้องกันโควิดถ้าอย่างนั้นก็ต้องตั้งคำถามว่าที่โฆษกรัฐบาลประยุทธ์ชี้แจงนั่นจริงเหรอนี่คือภาพที่สีจิ้นผิงลงจากสนามบินมาประยุทธ์ก็ยกมือไหว้ประยุทธ์ก็คำนับไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่วันนี้ก็เห็นเข้ามาจับมือกับรอสิบนี่ครับไม่เห็นมีอะไรเนี่ยครับจีนก็มาถ่ายรูปคู่กันอีกท่านหนึ่งครับเป็นท่านสุดท้ายที่ผมว่าให้ท่านดูเพื่อให้เห็นการชุบตัวของประยุทธ์เชื่อว่ารอสิบคงพอใจนะฮะที่จัดงานเอเปกแล้วก็ปราบได้เข้มแข็งดีเพราะแนวคิดแบบนักการทหารรูปนี้เป็นลูกของมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เข้าเฝ้าแต่ผมอยากให้เห็นรูปที่คุณประยุทธ์อยู่ในห้องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องมาครองสักหน่อยครับ ชักคอแห้ง ขอประทานโทษไม่ได้เห็นภาพนี้แล้วคอแห้งนะครับ คนละเรื่องกันรูปของสิริวรรณวลีที่ใส่ชุดต้อนรับตามคุณพ่อไปนั่นน่ะเป็นชุดสีม่วงแต่สมาชิกในRoyalist Marketplace ได้โพสต์รูปที่คุณ
สิริวรรณวลีใส่ว่ามันดูแปลกเขาเขียนบอกว่าจะผิดไหมถ้ามองว่าเหมือนหญิงอ้วนลงท้องนะคะเหมือนนะไม่ใช่อ้วนลงพุงนะลงท้องอันนี้เป็นข้อคิดเรื่องราวของในราชสำนักนั้นนี่แหละครับเราถึงต้องเก็บละเอียดหมดอันนี้เขาก็เก็บละเอียดเหมือนกับว่าสิริวรรณวลีมีทองหรืออย่างไรนี่คุณกรุ๊ปเมมเบอร์เสนอความเห็นเข้ามาใน Royalist Marketplace ก็เหมือนกับที่ผมบอกพระองค์พาไปไหนอันนี้น่าสนใจรู้ว่าไปช่วยน้ำท่วมอันนี้คงไม่ใช่นะครับรู้ว่าไปต่างประเทศรู้ว่าไปทรงพระงานหนักพอเจอหน้าทีไรงานหนักทุกทีอาจจะไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของเขาเพียงแต่ว่ามันน่าแปลกที่หายไปจากภาพที่สำคัญควรจะอยู่ในขณะนี้ในพระราชวังนะครับเพราะเป็นการต้อนรับต่างประเทศแล้วเราก็มองว่าองค์พาอาจจะเป็นรัชทายาทต่อไปถ้าจะตั้งให้เป็นรัชทายาทต่อไปนี่ต้องยืนอยู่ตรงนี้ครับเพราะนี่คือเป็นงานแรกที่ได้พบกับผู้นำสำคัญสำคัญในโลกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณหญิงก็ลำบากคือสิริวรรณวลีจะได้เป็นรัชทายาทต่อไปนะครับแต่อาจจะเป็นกรณีพิเศษหาลูกคู่ไม่ได้เหลืออยู่คนเดียวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็เอาออกงานด้วยเท่านั้นเองหรืออย่างไรไม่ทราบเจตนาอาจารย์สมศักดิ์ก็เอาภาพของสิริวรรณวลีนี้มาคอมเมนต์ด้วยแต่ท่านไม่คอมเมนต์มากเป็นภาพชุดใส่ชุดสีม่วงที่ไปรับแขกเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์บอกมีแต่เรื่องเศร้าดูรูปชุดนี้แล้วอารมณ์ดีขึ้นไหม ไม่รู้มีอารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่านี่ครับดูภาพนี้ยืนยันอีกทีนะครับว่าสีจิ้นผิงมองประยุทธ์ไม่เห็นหัวประยุทธ์เพราะประยุทธ์ไม่มีหัวเพราะแกก้มต่ำมากสีไม่จับมือด้วยไม่รับไหว้ในขณะเมียสีจิ้นผิงรับไหว้ครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่รับไหว้เมียยังรู้สึกเกรงใจแต่ไอ้สีนี่ไม่ทำเลยแสดงให้เห็นว่าวางท่ามากนะครับ เมื่อกี้พูดถึงมาครองเป็นภาพสุดท้ายที่ให้ท่านดูแล้วเท่าที่ผมนับเนี่ยไม่ถึง15คนครับที่เข้าเฝ้าโดยไอ้เจ้าแดงอภิรัตพาละรองราชเลขานี่พาเข้าเฝ้างานนี้ที่ผมเก็บรายละเอียดก็เพื่อให้เห็นว่ามันมีอะไรลับลมคมในตั้งแต่การปิดข่าวไม่เปิดเผยข่าวจะบอกว่าเอ้ยเป็นความลับพิเศษของวังไม่ได้ครับอันนี้เป็นงานที่เป็นทางการเป็นงานอินเตอร์มันต้องบอกอาจจะมีการบอกไปถึงตัวผู้นำแต่ไม่เปิดสาธารณะอย่างที่ผมเรียนท่านมาตั้งแต่ต้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีใครลงมากมีมติชนลงหน้า1วันเมื่อวานนี้เท่านั้นเองแล้วผมก็ตามข่าว2ทุ่มของเมื่อวานก็ไม่มีข่าวแล้วการถ่ายทอดสดซึ่งควรจะเป็นก็ไม่มีการถ่ายทอดสดในขณะที่เข้าเฝ้ารัชกาลที่10ภาพสุดท้ายที่ผมเอามาให้ท่านดูคือภาพมาครองไปรับให้เห็นรูปประยุทธ์ด้วยเพื่อให้รู้ว่าการชุบตัวครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อไปและเราก็ต้องเอาไปประเมินสถานการณ์ต่อไปในปลายปีนี้ไม่ใช่ปลายปีนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี่แหละที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยเอา100หารหรือ500หารดังนั้นการดูข่าวของสุรทีวีที่เพื่อนๆดูนี้ท่านจะต้องดูแล้วก็จะต้องมองอนาคตไปด้วยนะครับวิเคราะห์ไปด้วยและมีภาพของมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสจากการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2น่ารักมากมันสะท้อนเห็นว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีความเป็นมนุษย์มากเอาเถอะเขาจะคิดยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เขาทำอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์ดังนั้นไอ้คนที่ทำรัฐประหารมามันปราบ
ประชาชนปราบมนุษย์นั่นแหละไอ้พวกนี้ล่ะมันเป็นซาตานมาในรูปประชาธิปไตยมาครองนับถือศาสนาคริสต์แน่นอนครับแต่ว่าไปเยี่ยมพระครับ ดูนี่สิครับเป็นไปเยี่ยมพระที่วัดโพมาครองชมวัดโพก่อนบินกลับประเทศครับเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสแวะเที่ยวชมวัดโพไปพบกับพระที่วัดโพครับยกมือไหว้ด้วยครับไม่เห็นผิดอะไรและไอ้สีมึงเป็นอะไรรับไหว้ประยุทธ์ไม่ได้ครับไอ้ที่บอกว่าจับมือก็กลัวจะติดโควิดต้องระมัดระวังสูงแล้วยกมือไหว้มันไม่ได้ถูกตัวกันนี่มันเห็นชัดเจนว่าวันนี้สีมันมองประเทศไทยมีอีกฐานะหนึ่งไม่เท่าเทียมกับมันจากตัวนายกรัฐมนตรีนี่ครับเป็นภาพที่มาครองยกมือไหว้พระชัดเจนเลยแล้วก็สายข่าวบอกแม่ผมก็จำชื่อท่านมหานี่ไม่ได้แต่ท่านเจ้าคุณก็พาชมวัดโพเห็นไหมครับแล้วก่อนจะกลับฝรั่งเศสความเป็นมนุษย์ไปหาอะไรอร่อยๆกินแบบบ้านๆไปที่ไหนครับไปที่เยาวราชอย่างว่าไชน่าทาวน์ในฝรั่งเศสก็มีนะครับอาหารจีนมันเป็นเสน่ห์อันหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสก็มีในอเมริกาก็มีก็แน่นอนทูตเขาคงแนะนำให้ไปชิมอาหารที่อร่อยเขาคงมาสำรวจแล้วครับที่เยาวราชแห่งหนึ่งนี่ครับมาครองก็อยู่ง่ายๆเห็นไหมครับนี่นักประชาธิปไตยคนมาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้ครับไม่เหมือนบิลซาวมานมากันที่800คนโอ้พักโรงแรม3โรงแรมไปไหนก็ยากลำบากต้องระวังตัวมาครองก็ไปเจอคนทำอาหารถ่ายรูปคู่กับคนในร้านอาหารนั้นนี่ครับเห็นไหมฮะถ่ายรูปหมู่ด้วยท่านจะเห็นนะครับนี่คือบรรยากาศประชาธิปไตยนี่คือผู้นำในโลกประชาธิปไตยนั่งซดเบียร์ที่เยาวราชก็คล้ายๆกับประธานาธิบดีอเมริกาไปลาวนี่แหละครับโอบามานั่งซดเบียร์อยู่แคมป์ริมแม่น้ำโขงเอาละครับก็วันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าในสถานการณ์ของการจัดประชุมเอเปคที่จบลงแล้วไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือฟอกตัวล้างน้ำใส่ฉลอมล้างน้ำประยุทธ์กับวังแต่แล้วฟอกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยวิธีคิดแบบเผด็จการก็กลัวไปหมดกลัวว่าเด็กจะชุมนุมประท้วงแล้วจะล้มการประชุมได้โอ้ยทำไมคิดไปได้ไกลขนาดนั้นได้อย่างไรผมถึงบอกเวลาเราประเมินสถานการณ์ว่าวังมองปัญหาอย่างไรเนี่ยเผด็จการมองปัญหาอย่างไรเนี่ยเราต้องมองให้เห็นว่าพวกนี้มักจะประเมินสถานการณ์เกินจริงครับประเมินสถานการณ์เกินจริงในที่สุดก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการใช้ความรุนแรงกับประชาชนกลายเป็นข่าวใหญ่ในระดับโลกซึ่งผมจะคุยกับท่านต่อไปในวันจันทร์ภาพนี้ก็เป็นภาพน้องไม้นะครับที่ถูกจับกุมเนื่องจากการนำประชาชนนี่ที่โรงพักครับคงจะแทบจะเป็นลมนะนี่พี่ป้าน้าอาก็ช่วยกันพัดวีให้แล้วก็คุณอนนท์ก็จะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปมีข่าวจากคุณสงวนคุ้มลุงโรจน์ซึ่งเป็นนักข่าวกิตติมศักดิ์นะครับเป็นนักข่าวอาวุโสได้แจ้งมาในทวิตเตอร์ของท่านว่า
จ้าหน้าที่ต่างประเทศในห้องประชุมเอเปกนั้นได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมหยุดเอเปกข้างนอกห้องประชุมอย่างใกล้ชิดมีการรายงานเข้าไปนะครับภาพอย่างนี้ผมเชื่อว่าผู้นำเอเปกได้เห็นในเวลานั้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะดูข่าวสดได้จากการรายงานนะครับท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือเรื่องราวของสถานการณ์การประชุมเอเปกว่าตกลงนายประยุทธ์นี่ฟอกตัวได้ถึงไหนจริงๆวันนี้เรื่องของคุณสีจิ้นผิงมันเหมาะที่จะคุยเรื่องต่อไปคือเศร้าเสี่ยวป๋อเรื่องจีนดังนั้นพวกมาเฟียจีนในประเทศไทยที่คุณชูวิทย์บอกว่าจะเปิดโปงเต็มที่ชูวิทย์จะแฉเปิดชูนี่มติชนนี่สยามรัฐผมขออนุญาตเก็บไว้เพราะเวลาไม่พอครับชูวิทย์เปิดยุทธการเด็ดปีกตู่เฮ้าสะเทือนนักการเมืองทหารตำรวจผมมีข้อมูลที่ยืนยันว่าทำไมพวกมาเฟียจีนสีเทาพวกนี้ถึงได้ห้าวหาญนักถึงขนาดติดรูปเครื่องราชอิสยาภรณ์ใส่ชุดราชวัลลบนะครับที่ตำรวจพาไปค้นวันนี้เรามีข้อมูลแล้วล่ะครับผมดูจากพฤติกรรมแล้วผมว่าหนีไม่พ้นแน่นอนต้องมีการเชื่อมต่อกับชั้นสูงแล้วแต่ว่าจะเก็บไว้คุยกับท่านอีกทีนึงเพราะคุยวันนี้อีกเรื่องมันยาวมันจะยาวเกินไปสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับท่านโหวตหรือยังครับถ้ายังไม่โหวตช่วยโหวตด้วยวันนี้คือเผด็จการสันหลังวะพาป่วนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเผด็จการมันสลังหวะครับมันเลยคิดแบบที่จะเป็นบวกไม่ได้เหตุการณ์การฟอกตัวเอเปกจึงระส่ำระสายอย่างนี้เองกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับจะเก็บข่าวที่ยังสำคัญรายงานท่านอีกครับสำหรับวันนี้ไปลาก่อนนะครับสวัสดีครับ